สวัสดีทุกท่านตามธรรมเนียมนะคะก็ขอโทษด้วยที่มีหลายๆคนบอกว่าแหมพี่ปุ้ยนับช้าจริงๆไม่ช้านะคะแต่ว่าเผอิญติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดเพิ่งลงจากดอยไม่กี่วันนี้ค่ะเพราะว่าจะไปดูเรื่อง CSR ที่เรากำลังจะทำกันนะคะแล้วก็วันนี้พี่ปุ้ยพี่ณก็พร้อมแล้วที่จะมาจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสองคนพูดกันตลอดเลยว่าเราก็ไม่ได้มีความสุขที่จะต้องมานั่งตรงนี้แล้วมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะแต่ในเมื่อมันเป็นกระแสที่ เรียกร้องแล้วทางอีกฝั่งก็เรียกร้องให้พี่ออกมาชี้แจงพี่ก็มาแล้วก็มันจะเป็นการชี้แจงในเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็ตามหรือจะมีการแถลงอีกร้อยแถลงเนี่ยแต่ทั้ง TPN เนี่ยขอหยุดเพราะว่าเรามีสิ่งที่จะต้องกระทำมีสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมแล้วมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาทั้งองค์กรทั้งนางงามเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะก็เลยขออนุญาตที่จะพูดในวันนี้เดี๋ยวน้องๆหลังจากนี้มีอะไรก็ถามพี่ปุ้ยพี่ณได้เราจะตอบทุกประเด็นนะคะแต่วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการแถลงที่ไม่ค่อยมีความปกติที่เขาจะทำกันอะแต่ก็พี่ปุ้ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะค่ะเดินอ้อมมาทางนี้ดีกว่าที่บ้านที่บ้านค่ะอันนี้ขอ iPad พี่ปุ้ยมาด้วยนะคะอยู่ไหนคะเดี๋ยวไว้ตรงนี้iPad iPad ที่ในกระเป๋าค่ะหันไปทางนี้นะครับหันตรงนี้ค่ะทำไมเรื่องนี้พี่ปุ้ยพูดกับพี่ณทันทีที่พี่ปุ้ยกลับมาถึงกรุงเทพเพราะพี่ณเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เขาเล่านะคะแต่อันนี้จะขออนุญาตนิดนึงว่าพระแก้วมรกตเป็นสิ่งสูงสุดที่พวกเราก็เคารพนับถือกันและองค์นี้ก็มาจากที่บ้านพี่ปุ้ยนะคะในห้องพระเลยนะคะพี่ปุ้ยจะมี3องค์3ฤดูซึ่งตกทอดมาตั้งแต่สมัยคุณชวดอยู่ในห้องพระเรามาตลอดสิ่งหนึ่งวันนี้เนี่ยที่ออกมาพูดตรงนี้เนี่ยที่มาของที่ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาตรงนี้นะคะอยากจะให้พี่ณเขาพูดความในใจของเขาค่ะครับก็พี่ณได้มีโอกาสเห็นห้องพระของบ้านพี่ปุ้ยอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็วันนี้เราแถลงข่าวในบางประเด็นที่เราอาจจะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแต่สิ่งที่เราพูดทั้งหมดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ที่เราเคารพรักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยขออนุญาตพี่ปุ้ยเรียนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแก้วมรกตที่บ้านพี่ปุ้ยมาเป็นประธานในการแถลงข่าวของเราในวันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเนื่องจากว่าพี่ปุ้ยพี่ณก็เป็นชาวพุทธแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราก็พูดกันว่าพี่ปุ้ยพูดเสมอค่ะว่าทุกคนเวลาออกมาพูดอะไรก็จะบอกว่าเราต้องถูกเราต้องถูกนะคะเราต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกน้องคะต้องเชื่อพี่ปุ้ยพี่ณนะคะมันไม่ใช่เรื่องและพี่ก็จะไม่พูดอย่างนั้นเอาเป็นว่าทุกคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อหรือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิที่ทุกคนมีพี่ปุ้ยขอเข้าเรื่องในกรณีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อตกลงหรือบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาเนี่ยโอ้โหมีเยอะให้ความคิดเห็นเยอะแต่พี่ปุ้ยจะขอพูดในแง่กฎหมายจากฝ่ายกฎหมายของ TPN บ้างนะคะแต่ก่อนจะถึงข้อกฎหมายพี่ปุ้ยขออนุญาตแนะนำพี่นกชวลาคุณนกชวลาพี่ชวลาเนี่ยคุณชวลาป้องขันเนี่ยคือเป็นดีเรคเตอร์ใหญ่ของกองตั้งแต่ปี2018นะคะซึ่งร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่2018เลยนะคะแล้วก็ทำงานกันเนี่ยทั้งพี่ตีพี่ปุ้ยพี่ณในปีนั้นไม่ได้หลับได้นอนโดยที่มีหัวเรือใหญ่เป็นผู้ประสานกับทีมเมืองนอกทั้งหมดก็คือพี่นกท่านนี้ปี2019ย้อนกลับไปวันที่ได้มีการพูดคุยเรื่องของบันทึกข้อตกลงจะให้พี่นกช่วยเล่าวันนี้เราจะเชิญมาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ขออนุญาตอีกนิดเดียวค่ะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่เชิญน้องมานั่งเผชิญหน้ากันมาโต้กันเลยในความคิดของพี่ปุ้ยนะคะอย่าเอาประเด็นก่อนหน้ามาพูดมันคนละเรื่องกันประเด็นก่อนหน้าพี่ปุ้ยต้องการเชิญให้มาอยู่ต่อหน้าเพราะว่าพี่ปุ้ยพร้อมที่จะเปิดคลิปหรือเขาเรียกอะไรนะทรัมป์ไดใช่ไหมคะซึ่งมันต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวเขาว่าจะเปิดได้หรือไม่ครั้งนี้มันคนละเรื่องกันการที่เราจะมานั่งหารือกันหรืออะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่จะมานั่งดีเบตกันเธอถูกฉันผิดฉันผิดเธอถูกฉันไม่ได้พูดตรงนี้ฉันพูดพี่ปุ้ยว่ามันไม่ใช่พี่ปุ้ยจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่สร้างกระแสในแบบนี้และที่สำคัญในห้วงเวลาที่เกิดขึ้นทั้งหมดพี่จะไม่เชิญใครเลยที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นมาเพราะเขาไม่รู้นะคะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาจะพูดยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เชิญมาค่ะส่วนคุณอยากจะมาแถลงหรือจะมาพูดอะไรนั้นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเขาวันนี้จึงเป็นที่มาของการที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้แค่นี้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยินดีที่จะอธิบายตามเรื่องราวต่างๆที่จะปรากฏต่อไปนี้เชิญคุณนกเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ในฐานะผู้อำนวยการกองหรือไดเรคเตอร์กองนะคะในวันที่6มิถุนายนของปี2519เราได้คัดเลือกผู้เข้าประกวดของ Miss Universe Thailand 2019มาจำนวน60ท่านซึ่งนักข่าวก็ไปนั่งออกันอยู่หน้าห้องที่โรงแรมที่เซ็นทรัลลาใช่ไหมคะแล้วตอนเช้าเราก็จะนัดผู้ปกครองของน้องๆเข้ามาขอกำหนด1ท่านเท่านั้นที่จะเข้ามาอ่านสัญญาอ่านข้อตกลงร่วมกันเราใช้คำนั้นซึ่งถ้าดูจากในที่พี่นกขึ้นจากที่เป็นของรันดาวนะคะรันดาวนี้ได้ถูกส่งให้กับสื่อไปด้วยเหมือนกันว่ากิจกรรมในวันนั้นเราจะมีอะไรเราก็แจ้งไว้แล้วว่าทีมงานยื่นบันทึกข้อตกลงให้นางงามกับพี่เลี้ยงอ่านพี่เลี้ยงก็คือ1ต่อ1นะคะให้เข้ามาจะคุณแม่จะโมเดลลิ่งจะพี่เลี้ยงอะไรก็ได้เข้ามานะคะเสร็จแล้วเรามีเขียนมาให้ว่าคนที่ยอมรับที่คะแนนในการที่จะเซ็นบันทึกข้อตกลงก็จะอยู่ที่จะทำงานกับเราต่อหมายความว่าหลังจากนั้นจะมีลูกเกดซึ่งลูกเกดจะอธิบายเรื่องการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจะดูแลการทำงานยังไงแล้วต่อด้วยสไตลิสต์ของเราก็คือพี่โจอันนี้พูดได้เพราะว่าได้ขออนุญาตคุยกับทั้งลูกเกดและพี่โจมาแล้วนะคะว่าต่อจากนั้นก็จะเป็นการคุยเรื่องสไตล์คุยเรื่องอะไรไปและเสร็จจากนั้นในช่วงบ่ายเราก็จะเป็นการถ่าย VTR ที่เป็นชุดสีชมพูซึ่งนักข่าวก็ได้ถ่ายได้อยู่ร่วมกันนะคะอันนี้พี่นกขออนุญาตนะตรงนี้ว่าวันนั้นพี่นกได้มีการกล่าวต้อนรับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง60คนซึ่งในเวลานั้นก่อนเข้าประกวดก่อนกล่าวเนี่ยจะมีน้อง3คนที่เราต้องขออนุญาตตัดสิทธิ์ออกไปแล้วเราก็เรียกอีก3คนเติมเข้ามาซึ่งในข่าวก็มีกันอยู่นะคะเรื่องระหว่างนั้นเราก็มีการบอกแล้วว่าในฉบับที่น้องๆกับพี่เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้อ่านเนี่ยมันคือบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมการประกวด Miss Universe Thailand 2019ซึ่งหลังจากนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งในห้องของเราเนี่ยได้อันดับ1 2 3 4 5เราจะต้องเข้ามาเซ็นสัญญากันอีกครั้งหนึ่งใครไม่เข้าใจยกมือถามค่ะนั่นคือวันที่พี่นกพูดไปอย่างนั้นดังนั้นก็มีการย้ำแล้วว่าลำดับที่1 2 3 4 5จะต้องเข้ามาเซ็นสัญญาอีกครั้งและยังพูดเปิดโอกาสอีกด้วยว่าปีนี้เราจะทำวงการนางงามให้พัฒนาขึ้นต่อไปดังนั้นน้องที่มีอยู่ในท็อป10หรือท็อป20คนใดคนหนึ่งหรือคนที่มีศักยภาพทาง TPN จะเรียกเข้ามาเซ็นสัญญาด้วยเพื่อเป็นศิลปินในสังกัดนะคะซึ่งอันนี้จากที่เราจากที่น้องๆเห็นก็คือจริงๆจะมีเสียงเบาๆนะพูดว่าอ้าวจะเซ็นกันไม่เซ็นจะเอายังไงปากกาหายกันไปไหมอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งขณะนั้นก็ได้มีการเซ็นกันเกิดขึ้นโดยที่เข้าใจข้อตกลงไม่มีการทักท้วงว่าอะไรยกเว้นแค่น้อง3คนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแค่นั้นค่ะพี่นกขอกล่าวว่าในส่วนของที่พี่นกได้กล่าวไปในวันนั้นเป็นแบบนี้ค่ะพี่ปุ้ยค่ะขอบคุณค่ะคุณนกคะต่อไปก็ในแง่ขาเพราะอันนี้อยากให้ผู้ดูคือที่มีการโชว์กันแต่ว่าวันที่เราให้เซ็นจะเขียนว่าข้อตกลงค่ะค่ะก็จะยังไงก็ตามนะคะเพื่อในแง่มุมของกฎหมายขออนุญาตเรียนเชิญท่านทนายพิชิตช่วยกรุณาอธิบายค่ะครับสวัสดีครับ
ผมจะขอชี้แจงในส่วนของเรื่องบันทึกข้อตกลงนะครับในการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019นะครับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงบันทึกข้อตกลงที่เป็นนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนนะครับโดยกำหนดให้จะต้องมีการทำสัญญาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในอนาคตเพราะได้ถ้าสังเกตดูจากบันทึกข้อดังกล่าวนะครับข้อ2นะครับขอบเขต2ของสัญญาคือผูกพันตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019รองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2019รองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2019ซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวขณะที่ทำบันทึกฉบับนี้นะครับเมื่อวันที่6มิถุนายนทางบริษัทและผู้ให้สัญญายังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าผู้ให้สัญญาเนี่ยทั้ง60คนเนี่ยใครจะได้รับตำแหน่งไหนนะครับดังนั้นน่ะจึงมีเงื่อนไขในการที่จะต้องเข้าทำสัญญากับบริษัทอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผู้ให้สัญญาเนี่ยได้รับตำแหน่งในการประกวดนั้นแล้วนะครับโดยสัญญาเนี่ยที่จะทำขึ้นดังกล่าวนะครับจะระบุตำแหน่งของผู้ให้สัญญาเพื่อให้ผู้สัญญาได้รับเงินรางวัลและของรางวัลตามที่บริษัทเนี่ยได้ทำบันทึกฉบับในวันที่6มิถุนายนนี้ไว้ครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยตกลงจะมอบเงินรางวัลและของรางวัลให้แก่ผู้ให้สัญญาภายในระยะเวลา30วันนับจากลงนามในสัญญานะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขตัวนี้อยู่ในบันทึกข้อตกลงตัวนั้นแล้วส่วนในของน้องฟ้าใสก็จะมีระบุไว้ด้วยนะครับในเรื่องตำแหน่งของ Miss Universe Thailand 2019นะครับในข้อ 4.1.1.1 และในวงเล็บขอไข่นะครับแสดงให้เห็นถึงบันทึกข้อตกลงดังกล่าวหรือว่ามีเงื่อนไขกำหนดบังคับนะครับให้ผู้สัญญาต้องทำสัญญาอีกฉบับหนึ่งกับบริษัทนะครับบันทึกอันที่พูดกันเนี่ยจริงยังไม่ถือว่ายังถือไม่ได้ว่าเป็นสัญญานะครับหรือสัญญายังหรือถ้าเป็นสัญญาก็สัญญายังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้มีการทำตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงข้อ 4.1.1.1 และในวงเล็บขอไข่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายก็ได้มีการพูดคุยระหว่างน้องฟ้าใสซึ่งในวันดังกล่าวนะครับก็ได้มากับทนายของตัวน้องฟ้าใสพร้อมกับญาติของน้องฟ้าใสนะครับโดยทางน้องฟ้าใสเนี่ยมีการเจรจาพูดคุยว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญากับทางบริษัทนะครับโดยเงื่อนไขบันทึกตามข้อตกลงดังกล่าวนะครับมีการตกลงกันว่าจะไม่เปิดเผยในรายละเอียดดังกล่าวส่วนประเด็นอื่นที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์อะไรเงี้ยต้องให้ทางกรรมการของบริษัททีวีเอ็นเป็นผู้ให้รายละเอียดครั้งหนึ่งครับอันนี้ใหม่หรือเปล่าคะใหม่คุณทนายหายเลยนะค่ะก็อันนี้ก็ใหม่ยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวนะคะอ๋อใหม่หล่นไปค่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะค่ะค่ะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องราวที่ทางคุณทนายได้ชี้แจงมานะคะแต่สำหรับพี่แล้วเนี่ยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยมันอยู่คู่วงการการประกวดนางงามมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วทุกเวทีปฏิบัติเป็นประเพณีปฏิบัติทุกเวทีไม่ใช่อยู่ดีๆเราทำขึ้นมานะคะบวกกับเวลาที่เราชี้แจงทุกคนก็รับรู้เข้าใจและยอมรับว่ามันคือข้อตกลงพี่ปุ้ยก็ไม่เข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างบริษัทเราได้ถามนางงามของเราทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ว่าสิ่งเหล่านี้พวกหนูเรียกมันว่าอะไรน้องทุกคนบอกว่าข้อตกลงค่ะแล้วใครที่เดินไปคว้ามงกุฎหรือไปคว้าดวงดาวได้เรียกไงว่าเป็นผู้ชนะจะต้องกลับมาทำสัญญาตามระบบมีน้องหลายคนที่ผ่านเวทีการประกวดมาหลายเวทีก็บอกว่าพอได้สายสะพายตำแหน่งลงปั๊บเซ็นเลยคืนนั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำหรืออย่างเวทีของอีกเวทีหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ยังถามเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอนุญาตพัดพิงเลยเนี่ยบอกถามคุณอ้ําที่เคยทำมาว่ามัน
เป็นยังไงของคุณทำมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจริงๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะอันนี้ก็ขอชี้แจงในแง่ของสัญญาข้อตกลงที่พวกเราวิพากษ์วิจารณ์กันอันนี้จบไปหนึ่งเรื่องทีนี้มาถึงเรื่องประเด็นหลักที่พี่อ่านดูทั้งหมดเนี่ยเรื่องของเรื่องของที่วันที่การที่เขาเล่าได้เอาว่าเป็นกับข้อตกลงก่อนหรือว่าข้อตกลงก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้ไล่ไทม์ไลน์ทีเดียวจะพูดถึงเรื่องของประเด็นเจ้าปัญหานะคะที่บอกว่ามีการแก้ไขกันไปกันมาอันนี้ขอชี้แจงพี่ปุ้ยกับพี่ณะเห็นพ้องกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดประเด็นที่ร้อนฉากันมาตลอดทั้งหมดเนี่ยพี่ปุ้ยถามคำว่า TPN หรือกองประกวดเป็นผู้จุดชนวนหรือเป็นผู้เริ่มหรือเปล่าคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็พูดกับทุกคนเสมอว่าอย่าไปพูดอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์เลยอ่ะเราควรจะดูจุดดีของแต่ละคนดูเรื่องราวของแต่ละคนให้มันดีกว่าเพราะว่าจะได้สร้างสรรค์กันอ่ะพี่ปุ้ยจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวเป็นพยานได้และไม่เคยออกมาพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่วันนี้พอมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่จากกองเลยนะคะช่วงแรกๆก็ไม่ได้พูดอะไรมีบางคนเนี่ยมาโพสต์ว่าพี่ปุ้ยกับพี่ณะบอกว่าไหนว่าจะไม่พูดคือก็งงเหมือนกันนะคะพอดีฉันไม่พูดเขาบอกว่าทำไมเงียบนู่นนี่นั่นซ่อนอะไรไว้ทำไมเงียบอ่ะพอออกมาพูดว่าควรจะปกป้องเด็กเดี๋ยวจะมีเรื่องประเด็นเหล่านี้มันจะได้ชัดเจนและจบแจ้งกันในวันนี้วันเดียวพูดถึงเรื่องของ3ปีกับ 50-50% พี่ปุ้ยขอเคลียร์ตรงนี้ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ปุ้ยนับถือและบูชาแล้วก็สวดมนต์ในทุกๆโอกาสในทุกๆวันพระนะคะก็ขอบอกตรงนี้ค่ะพี่ปุ้ยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตัวนี้เลยเพราะไม่ได้คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขอพูดเรื่อง3ปีอันนี้พี่ณะอธิบายได้ดีเพราะนั่งอยู่ด้วยกันแล้วค่ะ3คนมีน้องพี่ณะพี่ปุ้ยในห้องประชุมของเราวันหนึ่งก่อนที่เราจะไปแอตแลนต้าก็นานพอสมควรแต่อันนี้ก็พี่ณะจำวันที่ได้มั้ยฉันก็จำวันที่ไม่ได้จำวันที่ไม่ได้ว่าวันนั้นเรานั่งคุยกันวันไหนค่ะแต่ว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยที่เรานั่งคุยกันไว้เนี่ยเราเห็นพ้องต้องกันถึงอนาคตของน้องฟ้าใสว่าเราควรจะทำอะไรต่อไหมเราควรจะพัฒนาวงการนางงามให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นไหมเราควรจะทำอะไรให้มันเป็นรูปมาทำมากขึ้นไหมโดยที่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าน้องฟ้าใสเป็นคนที่ณเวลานั้นนะครับเป็นน้องที่มีศักยภาพ1คนเราก็เลยพูดถึงเรื่องของการตั้งอะคาเดมี่นางงามขึ้นเราถามเขาก่อนใช่เราถามเขาว่านั่งคุยกันถามว่าน้องมีความฝันยังไงเป้าหมายของน้องเนี่ยเราไม่พูดถึงนะว่าจะได้ตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สหรือไม่ได้เราพูดกันก่อนว่าเสร็จสิ้นการประกวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเรากลับมาจากแอตแลนต้าแล้วเนี่ยได้ไม่ได้นั่นเราไม่พูดถึงเราบอกเอาไว้ก่อนถามตรงนี้ก่อนว่าเรามีเอมน้องอยากทำอะไรพี่ณวันนั้นน้องตอบว่าน้องอยากทำอะไรน้องตอบว่าน้องอยากทำอะคาเดมี่นะครับคือสถาบันนางงามสอนเดินสอนพูดสอนสปีชสอนทุกอย่างเพื่อจะปั้นนางงามที่มีคุณภาพของประเทศไทยเพื่อที่เราจะไปคว้ามงกุฎในเวทีต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งที่น้องอยากทำแล้วเราก็คุยกันว่าเอ๊ะพี่ปุ้ยเราเห็นด้วยเราพูดเลยเห็นด้วยเพราะว่าก่อนที่จะประกวดด้วยซ้ำเราประชุมกันยังมีขึ้นกระดานนะคะมีรูปขึ้นกระดานค่ะเรายังหารือกับเอ็กซ์เพิร์ททีมของเราว่าเราอยากจะทำอะคาเดมี่ที่แข็งแกร่งมากๆนะคะแล้วเราก็มีการคุยกันกับทางบุคคลท่านหนึ่งกลุ่มหนึ่งกับทางฟิลิปปินส์ว่าเราอยากจะทำนะตรงนี้มันเป็นการพัฒนาศักยภาพนางงามจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะนางงามอย่างเดียวด้วยผู้คนทั่วไปเนี่ยที่อยากจะมีบุคลิกภาพมีความเขาเรียกอะไรล่ะมีความชัดเจนมีความมั่นใจเวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะนำพาซึ่งการประสบความสำเร็จเราพูดกันแบบนี้
ถูกไหมคะซึ่งอาจจะไม่ต้องมาเป็นนางงามเข้าประกวดหรืออะไรก็ตามอาจจะทำงานเพื่อต้องการเสริมบุคลิกภาพของตัวเองหรืออะไรต่างๆทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเราก็คุยกันไว้ว่าเราอยากจะทำตรงนี้น้องฟ้าใสก็อยากจะทำตรงนี้นั่นนะครับก็เป็นที่มาของการที่เราจะต้องทำสัญญาซึ่งน้องก็ถามพวกเราว่าอ่ะเราบอกนั้นเราตั้งขึ้นมาให้เดี๋ยวน้องเป็น MD นะน้องเป็นผู้บริหารวันนั้นน้องก็มีความสุขมากน้องเป็นเฮดของการทำอะคาเดมี่นี้นะเราก็บอกงั้นเราจะต้องแบบเราจะต้องมานั่งคุยกันเรื่องวางหลักสูตรทำโน่นทำนี่ก็จะต้องลงรายละเอียดปีกย่อยไปอีกในเมื่อเราเป็นผู้ลงทุนแน่นอนเราก็คงจะต้องมีสัญญาที่จะทำต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่เรามีกันไม่ได้ยินหรอโอเคค่ะครับค่ะต่อค่ะครับก็เป็นที่มาที่เรามาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำสัญญาเนี่ยเราจะทำสัญญาเป็นยังไงน้องเขาบอกถามเราว่าเราก็บอกงั้นเป็นสัญญาแบบตลอดชีวิตไหมเราบอกว่าฉันให้เธอทำตลอดชีวิตนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีรุ่น2 3 4 5 6 7 8มาเรื่อยๆก็สร้างอาณาจักรของMUT ของเราให้ยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่พูดในห้องประชุมค่ะนะคะแล้วยังมีการแซวกันว่าที่วันนั้นน้องบอกจะจ้างหนู1ปีหรือเปล่าคะหรือกี่ปีบอกว่าพี่ปุ้ยเนี่ยแหละค่ะกับพี่ณบอกเอางี้เดี๋ยวฉันลงให้เลยต่อทีละ3ปีไปเลยอย่าเอาเกินกว่านี้เลยปวดหัวเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของแล้วเรื่อง3ปีเนี่ยหวังว่ามันคงจะไม่ใช่เวลาที่โหดร้ายนี่เราพูดก่อนนะคะเพราะว่าทุกเวทีก็เป็นแบบนี้หมดอีกเช่นกันนะคะเราก็จบเรื่องนี้ไปโดยที่ไม่ได้มีความคิดเลยว่ามันจะมามีเรื่องวุ่นวายในวันนี้อ่ะอันนี้คือเรื่อง3ปีต้องครับมาถึงเรื่อง50 50อีกนะคะก่อนที่จะไปประกวดเป็นเดือนๆเลยค่ะเราก็ไม่มีการคุยกันว่าคืออันนี้บางอย่างนี่พี่ปุ้ยก็ไม่พัดพิงแล้วกันเนาะแต่ว่าเรามีการคุยกันว่าถ้ามีงานที่ต่างประเทศเอาเป็นว่าจะอะไรก็ตามเราขอไว้สัก50 50เพื่อเราจะรับผิดชอบดูแลทั้งหมดในการจ่ายเอเจนซี่ทางนู้นค่าประสานงานไปมาค่าอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งเรื่องของการเดินทางถ้าเกิดจะต้องไปหรือจะต้องไปไหนถ้าเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราก็ต้องทำอันนั้นก็อยู่ในสัญญาที่เราจะต้องคุยกับทางเอเจนซี่ที่ต่างประเทศต่อไปก็จึงเป็นที่มาของ50 50เคลียร์2เรื่องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ต่อเนื่องไปว่าท้ายที่สุดแล้วมันกลับมาเป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้ก็สำหรับที่มาของ3ปีและที่มาของ50 50ค่ะค่ะต่อไปค่ะพี่ปุ้ยขออนุญาตพี่นะขออนุญาตทุกคนค่ะเอาเป็นเรื่องจะได้เข้าใจใช่ใช่กลับไปที่เรื่อง3ปีก่อนค่ะพี่ปุ้ยอธิบายเมื่อกี้คือกำลังจะบอกว่าที่สัญญามันถูกเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวเลขสัญญาผูกพันนะคะเพราะว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกันกับน้องเหรอคะก็อย่างที่เรียนไปว่าเราพูดกันถึงเรื่องของการจัดตั้งอะคาเดมี่มาก่อนค่ะค่ะแล้วก็ยังบอกว่าแล้วให้หนูทำกี่ปีคะคือมันเป็นการพูดกันอยู่ในห้องประชุมมีพี่ปุ้ยพี่นะมีน้องเราก็นั่งทานอะไรของเราไปน้องก็นั่งคุยคือช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างมันดูมันก็ไม่เราไม่คิดเลยค่ะมันจะมีปัญหาอะไรทั้งนั้นสดใสตัวนี้คือสัญญาแยกมาจากการเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019ไหมครับไม่ค่ะมันอยู่ในสัญญารวมทั้งหมดค่ะในเรื่องของการทำงานทั้งหมดแต่ว่าสัญญาที่จะเป็นนางงามเนี่ย1ปีค่ะที่เหลือก็คือพูดง่ายๆว่ารวมทั้งหมดละ3ปีหมดสัญญานางงาม1ปีก็เหลือการปฏิบัติงานอีก2ปีแล้วยังพูดกันว่าเดี๋ยวทำเรายังพูดกันนะพี่นาบอกว่าพิมพ์ไม่เลยไหมปึ้งหนึ่งไปเลยก็คือพูดเล่นกันว่าพิมพ์ไม่เลยให้เป็นตั้งๆแล้วเดี๋ยวมาเซ็นกันทีเดียวแต่ในแง่ของของรางวัลอะไรต่างๆไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวของรางวัลนะคะเงินรางวัลรถยนต์เงินสดมงกุฎทุกอย่างไม่มีเหมือนเดิมค่ะอยู่ในตรงนี้อีกอันนึงนะคะพี่ก็ค่ะเดี๋ยวจะมีเปิดให้ดูด้วยใช่ไหมคะและอีกอันนี้อีกอันนึงนะคะว่าพี่ต้องมาท้าพี่บอกว่าอนุญาตให้พี่เปิดสัญญาทุกฉบับเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนดูได้แต่มันไม่มีธรรมเนียมปฏิบัตินะคะน้องพี่ถามกลับว่ามีบริษัทไหนไหมคะพิมพ์สัญญาทุกอย่างของบริษัทแจกค่ะแจกให้ดูมันไม่มีค่ะแล้วที่สำคัญนะคะพี่ปุ้ยพี่ณ TPN ไม่ได้เป็นคนเริ่มประเด็นนี้เพราะฉะนั้นคนที่เริ่มประเด็นนี้พี่ปุ้ยก็พูดไปชัดเจนว่ายินดีมากเลยน้องจะเปิดอะไรในเมื่อคุณเป็นคนเปิดประเด็นเพราะฉะนั้น
เอกสารหรืออะไรที่คุณมีอยู่ในมือเปิดเลยเราไม่ถือเป็นความผิดพลาดอันนี้ก็เราก็ยืนยันตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่น้องๆตามไปสัมภาษณ์พี่ปุ้ยที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งก็บอกแล้วว่าพูดจากใจนะคะวันนั้นพี่ปุ้ยก็มองมันเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยอะมันจบไปตั้งแต่วันที่4มีนาคมแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องถามมาเนาะต่อไปเป็นเรื่องของวันที่17ค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตคุณนกชวลาคนคุมอีเวนต์ในวันนั้นทั้งหมดค่ะก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะก็ต้องย้อนเป็นข้อๆนะก็ตอบเป็นข้อๆวันที่17น่ะไทม์ไลน์เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างจริงหมายความว่าเช้ามา8ช่วง10โมงน้องจะต้องประสายคนเดียวจะไปที่เดลินิวส์แล้วเสร็จแล้วจะมารวมกับอีกท็อป4ที่บางกอกแอร์เวย์ก็คือขอบคุณผู้ใหญ่ผู้บริหารสปอนเซอร์หลังจากนั้นเรามีนัดตอนบ่ายเพื่อที่ถ่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ของกองมิชชันนิเวิร์สเสร็จจากที่การพบผู้บริหารของบางกอกแอร์เวย์แล้ว4รองซึ่งได้ตรงดิ่งจากบางกอกแอร์เวย์มาที่สตูดิโอของTPN ก็คือแมทชิ่งเก่านะคะค่ะแล้วก็ฟ้าสายมีคิวไปฟิตติ้งกับสปอนเซอร์อีกท่านหนึ่งก่อนแล้วตามมากลับมาค่ะทีนี้เหตุผลว่าทำไมมันมีคำว่า17กรกฎาคมเกิดขึ้นอันนั้นต้องเรียนก่อนว่าเราประกาศเราประกวดเสร็จวันที่29ใช่ไหมคะระหว่างทางก็คือการแยกสัญญาแต่ละฉบับของผู้ชนะเลิศลำดับ1ผู้ชนะเลิศลำดับ2ผู้ชนะเลิศลำดับ3และ4และ5นั่นก็คือการแยกฉบับเพราะว่านั่นคือข้อตกลงที่เราเขียนรวมใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็มานั่งแยกแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะไม่ยังไม่ยังให้ดูให้ฟังก่อนนะคะแล้วตรงนั้นก็คือใช้เวลาแล้วเสร็จแล้วก็เราพี่นกเองเนี่ยระหว่างที่น้องไปขอบคุณทุกคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสตามทุกคนเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่ของสปอนเซอร์แล้วทีนี้หน้าที่เราก็คือเรารู้ว่าวันที่17เนี่ยทีมจะได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกนั่นหมายความว่าสติ๊กเกอร์ไลน์มันต้องมีพี่ปุ้ยพี่ณพี่ตีและก็น้องอีก5คนเราก็เลยเราเห็นพี่ปุ้ยก็บอกพี่ปุ้ยนี่ไงพี่ปุ้ยจะเจอกันวันแรก17เนี่ยที่ครบกันหมดนะครบกันหมดแล้วทำไมพี่ไม่เซ็นสัญญากันให้จบไปเลยอันนั้นคือในมุมของเราเพราะว่าก่อนหน้านั้นระหว่างที่เราเสร็จงานก็เป็นเรื่องของสปอนเซอร์กับพี่ๆเขาไปเราก็เตรียมอย่างอื่นเตรียมรถทูเตรียมอะไรของเราไปค่ะนั่นเลยเป็นสัญญาของคำว่าถูกพิมพ์บนหัวว่าวันที่17กรกฎาคมนะคะซึ่งในวันกรกฎาคมนั้นน่ะตามไทม์ไลน์นี้เป๊ะไม่มีผิดเหมือนกันน่ะเนี่ยน้องๆเขาก็ไปอยู่กันที่บางกอกแอร์เวย์มีถ่ายรูปส่งกันมาทุกคนรู้กันหมดไม่ผิดค่ะทีนี้ตอนกลับมาในช่วงเย็นพี่บอกพี่หมอมันมีแก๊ปก็คือเสร็จจากบางกอกแอร์เวย์4สาวมาเจอเลย1สาวนัมเบอร์1ของเราไปฟิตติ้งอีกชุดนึงกับสปอนเซอร์อีกท่านนึงตามมาเจอกันตอนเย็นซึ่งก็คือจากไทม์ไลน์ของรูปเห็นไหมคะว่ามีพี่มะพี่ณอีกแล้วของเราค่ะไปถ่ายสติ๊กเกอร์พี่ปุ้ยก็อยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายพี่ปุ้ยอยู่ข้างๆค่ะตรงนี้ก็มิติก็คือ6โมงเย็นเห็นไหมคะแล้วในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ได้มีการคุยกันว่าอันนั้นไม่ได้เป็นเสียงจากพี่นกแล้วกันนะคะเป็นเสียงจากพี่ปุ้ยว่าค่ะคือเรื่องนี้นะคะพี่ปุ้ยอยากจะบอกว่าในวันที่17กรกฎาคมเนี่ยได้แจ้งน้องๆเพราะมันอยู่กันครบหมดก็ได้แจ้งน้องๆว่าเรามีสัญญาแบบนี้แบบนี้ครบทั้งหมดทุกคนนะคะแล้วก็มันเลยเป็นที่มาว่าทุกๆคนเนี่ยก็รองทุกคนก็รับทราบแล้วก็มีการแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่จะเข้ามาทำสัญญากับบริษัทก็เลยเกิดการเซ็นสัญญาของทุกๆคนขึ้นอย่างชัดเจนนะคะนะคะก็อันนี้ก็เป็นสำเนาที่ถ่ายมานะคะทุกคนก็เซ็นครบหมดไม่ว่าจะเป็นรอง1รอง2รอง3รอง4นะคะเดี๋ยวขอดูได้ค่ะมีใน4คนนี้ค่ะค่ะค่ะเซ็นไม่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องไม่ได้เรียกมาเซ็นเลยมันไม่ได้เรียกว่าไม่เซ็นเพื่อนรู้แต่ทำไมน้องไม่รู้แล้วทำไมน้องไม่รู้ก็อันนี้พี่ปุ้ยก็ขอพูดตรงนี้อย่าพูดเดี๋ยวเพื่อนๆจะซวยอีกนะคะถามว่าอันนี้ใครจะตอบได้ล่ะคะถ้าบอกว่าตัวเองไม่ได้รับรู้เรื่องสัญญาในวันที่17กรกฎาคมอยู่เลยพี่ถามคำหนึ่งนะคะอย่าไปโทษว่าทำไมเพื่อนๆไม่บอกคือ4คนรู้4คนเขารู้กันหมดแล้วมันของอย่างนี้มันมีเหตุจำเป็นไหมคะที่จะต้องงุบงิบพูดหรืออะไรอ่ะสมมติน้องไม่รู้เลยตลอดระยะเวลาจาก17กรกฎาคมมาจนถึงวันที่จะเดินทางไปประกวด 3-4 เดือนเนี่ยพี่ปุ้ยถามกลับค่ะว่าน้องเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งในวันนั้น
และเป็นผลประโยชน์ของน้องด้วยน้องจะไม่ถามสักคำเลยเหรอคะพี่คะเพื่อนๆก็เซ็นกันไปหมดแล้วทำไมของหนูไม่ได้เซ็นคะเดี๋ยวจะมีไทม์ไลน์ขึ้นอีกค่ะว่าไม่ใช่ว่า TPN เพิกเฉยหรือไม่ได้ทวงถามนะคะว่าให้เชิญเข้ามาเซ็นสัญญาค่ะก็ถ้าดูจากในไทม์ไลน์นะคะในไลน์ที่เราได้ในกรุ๊ปมันจะมีกรุ๊ปแชทกันอยู่นะคะก็คืออย่างวันที่1 September ค่ะนะคะก็จะเห็นว่าพี่ปุ้ยก็จะบอกว่าแล้วนัดเข้ามาเซ็นจะเซ็นสัญญากันเมื่อไหร่นะคะ8-12ว่างค่ะโอเคพี่ปุ้ยก็จะตอบว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารีบแจ้งขอขยับนิดนึงอันนี้คือที่เราหน้าพี่ปุ้ยไม่ติดไม่ปิดนะคะตัวหน้าคนอื่นปิดก็เดี๋ยวเราเอากันละกันนะคะแล้วก็จบมาก็คือตรงก็เลยจบกันตรงที่ว่าพี่ปุ้ยก็คือได้ขอขยับแล้วนี่ในช่วงนั้นก็คือไม่ได้เข้ามาจนมีการประสานว่าจะได้เซ็นสัญญากันวันที่11ซึ่งถ้าดูจากในไทม์ไลน์ก็คือว่ามีการบอกกันว่าอ้าว11พี่ปุ้ยก็จะชวนกับสปอนเซอร์เราไปหาลูกค้าก็มีการแย้งกับพี่ปุ้ยว่าพี่จะไปได้ไงในเมื่อวันนั้นเรานัดเซ็นสัญญากันตอนบ่าย2ใช่ค่ะค่ะพี่ปุ้ยก็เลยนัดทีมงานเอ็กซ์เพิร์ทของพี่ที่จะต้องประชุมงานต่อแล้วจะได้เดี๋ยวได้คุยกับน้องด้วยว่าการเตรียมการที่จะต้องละมันจะต้องลุกบุ๊กเอ่ยอะไรเอ่ยมีอะไรต้องปรับต้องเตรียมความพร้อมสร้างพลังยังไงเนี่ยนัดมาเจอกันที่ TP TP คือร้านน้ําชาของพี่ปุ้ยด้วยนะคะมันจะมีอย่างนี้ค่ะคือประเด็นที่ว่าคือทางน้องพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าทำไมถึงไม่ได้เซ็นกันตรงไม่ตั้งทีเพราะว่าน้องถือว่าการเซ็นครั้งแรกคือการเซ็นสัญญาไปแล้วพอมันมีที่ทางกองต้องเรียกไปเซ็นฉบับที่2ที่3ต่อมันเลยมีคำถามกลับไปว่าทำไมถึงต้องมีฉบับที่2ที่3อะไรเงี้ยค่ะพี่และอันนี้น้องเขาไม่เคยทวงเรื่องรายละเอียดของสัญญาหรอคะเพราะเท่าที่ตกลงบอกว่าจะไปเซ็นกันวันนี้เหมือนตกลงกันแล้วใช่ค่ะไม่มีการคุยเรื่องดีเทลในสัญญาขออนุญาตตอบน้องออยว่ามันที่2ที่2ที่3ขอโทษจะออกสื่อจำผิดนะจำผิดยังปีหน้ามอบมงคือไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้มีสัญญาฉบับที่2ที่3เอาเบื้องต้นก่อนนะคะเราทำความเข้าใจกันแล้วเนาะว่าบันทึกข้อตกลงคือบันทึกข้อตกลงและสิ่งที่น้องจะต้องเข้ามาเซ็นรวมทั้งรองเนี่ยเขาเซ็นกันไปเนี่ยมันก็มีอีกนะคะส่วนที่พี่ปุ้ยพูดไปถึงเรื่อง70 30 50 50 3ปี2ปีเมื่อกี้ชี้แจงไปแล้วว่ามันเป็นการเปลี่ยนการแก้ที่เราคุยกันไว้ในห้องประชุมแก้ไปอะอะไรเป็นร่างสัญญาเพราะยังไม่ได้เซ็นเราอย่าไปพูดว่าสัญญามันคือร่างสัญญายังไม่ได้เซ็นก็ช่วงนั้นก็ต่างคนต่างยุ่งมากเพราะว่าพี่ก็จัดอีเวนต์ทุกอย่างเพื่อจะให้กระแสของฟ้าใสเนี่ยให้โลกเห็นว่าเธอดูไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องออกไปเป็นสปอตเพอร์เซนหรืออะไรซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันยังไม่มีโควิดเราก็จัดประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพงานสำคัญสำคัญแล้วก็จัดหมดทำทุกวิถีทางก็เป็นภาพอย่างที่เห็นอันนี้ตอบคำถามมาแล้วนะคะทีนี้พูดถึงตรงไหนนะพี่เลยลืมเลยพูดถึงตรงที่ว่ามีการทางโน้นมีการอธิบายอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ้ยว่าเขาถือว่าการเซ็นครั้งแรกเอางี้ก่อนมันมีข้อโต้เถียงกันระหว่างทางนี้อ้างว่าฉบับแรกไม่เรียกสัญญาเรียกเป็นแค่ข้อตกลงแต่ทางโน้นบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการตกลงยินยอมทั้งสองฝ่ายแล้วมีการเซ็นลงไปแล้วต่อให้บนหัวไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแต่พอเซ็นไปแล้วปุ๊บผ่านการนี่ทั้งสองฝ่ายปุ๊บมันเรียกว่าสัญญาอันไหนเขาเอกสารมาให้ดูอันไหนที่พี่บอกว่าข้อตกลงในการสมัครมันคือมีการระบุว่าต้องไปเซ็นสัญญาเอาวันนั้นขึ้นมาเปิดต้องมีการเปิดมาชัดเจนค่ะชูได้ไหมชูได้ค่ะเอ็นในชูหน่อยเพราะว่าถือว่าเรามีการเดี๋ยวนะคะไปแล้วอันนี้คือเซ็นใหม่อีกรอบใช่เดี๋ยวนะคะอันนี้คือข้อตกลงการเข้าประกวดนะคะขออนุญาตค่ะอันนี้ในจอเราไม่มีใช่ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวมันมีชื่อเดี๋ยวนะคะอ๋อมันมีชื่อไม่เป็นไรแล้วทุกคนอันนี้เดี๋ยวดูอันนี้ค่ะอันนี้หน้าสองค่ะพี่ดูได้หน้าสองอันนี้นี่อันนี้ข้อนี้โอเคนี่ค่ะนี่พูดก็หาไม่ค่อยจะเจอข้อนี้นะคะว่าเนื่องจากอันนี้เราจะเขียนว่าข้อตกลงเอาข้อนั้นเลยค่ะข้อสองเลยค่ะข้อสองของเครื่องคือที่บอกว่าจะต้องเข้ามาเซ็นนะคะก็คือว่างวดแรกเนื่องจากในที่บอกว่าอันนี้ทำไมมันถึงไม่ได้สัญญานะคะก็คือคุณจะต้องเข้ามาเซ็นมารับรางวัลเนี่ยหลังจากนับ
จากวันที่ลงนามในสัญญา30วันคือแปลว่าเอกสารฉบับนี้มันระบุชัดเจนว่าต้องมีการเซ็นสัญญาอีกฉบับถูกต้องซึ่งเขาก็รับรู้นะวันนั้นแล้วรับรู้เพราะว่าน้องเซ็นเรียบร้อยค่ะข้อตกลงอันนี้มันเซ็นทั้ง60คนค่ะเราไม่สามารถมี Miss Universe Thailand 2019ได้ทั้ง60คนเพราะฉะนั้นคนที่ได้ที่1ที่เป็น Miss Thailand Miss Universe Thailand จะต้องเข้ามาเซ็นสัญญาอีก1ฉบับในกรณีที่ท่านได้รับตำแหน่งทั้งอันดับ1อันดับ2อันดับ3ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วใช่มั้ยเพราะว่ามันเขียนไว้นะคะงวดแรกจ่ายเงินจำนวนชูค่ะอาทิตย์นี้นักข่าวซูมเลยค่ะงวดแรกจ่ายเงินจำนวน 750,000 บาทถ้วนภายในระยะเวลา30วันนับจากที่ลงนามในสัญญางวดที่2จ่ายเงินจำนวนอันนี้ไม่ชัดมีอันชัดๆไหมคะพี่นกคะขออันชัดๆมาเลยค่ะแล้วก็ข้อที่2เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูพี่นกช่วยเอาขึ้นจอดีกว่าชัดดีนะคะแล้วก็งวดที่2จ่ายดูข้อนี้ค่ะค่ะงวดที่2จ่ายเงินจำนวน 750,000 บาทถ้วนภายในระยะเวลา30วันหลังจากส่งมอบตำแหน่ง Miss Universe Thailand ในการจัดประกวดในปีถัดไปนะคะมงกุฎเกียรติยศสายสะพายรถยนต์1คันที่พักระหว่างดำรงตำแหน่งข้อปิดย่อยทั้งหมดนะคะ 4.1.1 ค่ะแล้วก็มีข้อขอค่ะ 4.1.1 4.1.1.1 คืองวดแรกจ่ายภายในระยะเวลา3อันไหนที่พูดว่าต้องไปเซ็นสัญญาคะต้องเซ็นอีกรอบอ่ะค่ะข้อขอไข่ใช่มั้ยคะใช่ค่ะนับจากข้อขอไข่ค่ะ 4.1 ส่วน 4.1.1 แล้วก็มีข้อ 4.1.8 รางวัลอื่นๆก็คือส่วนรางวัลทุกอย่างเนี่ยบริษัทตกลงจะมอบให้แก่ผู้ให้สัญญาภายในระยะเวลา30วันนับจากลงนามในสัญญาคือแปลว่าถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือเอกสารฉบับนี้มันชี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อคุณได้มงคุณจะต้องไปเซ็นสัญญาต่อถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของเงินรางวัล นะคะข้อ4บริษัทตกลงมอบเงินรางวัลและของรางวัลให้แก่ผู้ให้สัญญาคือ Miss Universe Thailand 2019นั่นหมายความว่าแต่ละฉบับก็จะมีข้อความตรงนี้เปลี่ยนไปก็คือรองอันดับ1รองอันดับ2รองอันดับ3รองอันดับ4จะแยกสัญญาเลยค่ะอันนี้เข้าใจที่กลับมาที่สัญญามันไม่ถูกเซ็นเพราะผลประโยชน์ที่พี่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงจาก1ปีไป2ปีไป3ปี70 30 50 50ไม่มี1ปีไป2ปีไป3ปีค่ะมีคือสัญญานางงาม1ปีและสัญญาที่ลงไว้2ปีเป็น3ปีนั่นก็คือเหตุผลที่มาก็คือสิ่งที่พี่ได้พูดไปแล้วนะคะในเรื่องของการที่จะเปิดบริษัทร่วมกันจะสร้างอะคาเดมี่ร่วมกันเราก็มีการพูดเดี๋ยวเซ็นลงไว้ให้3ปี3ปี3ปีต่อไปอันนี้ถามว่าถ้าน้องไม่พอใจหรือน้องไม่เห็นด้วยหรือน้องไม่ชอบใจทำไมทิ้งร้างไว้แล้วเมื่อกี้โชว์ในไทม์ไลน์แล้วว่าพี่ปุ้ยก็มีอีกหลายวันรวมทั้งการโทรศัพท์ติดตามด้วยนะคะว่าเอาเข้ามาคุยกันสักทีเพราะเราจะต้องมันใกล้เวลาที่จะต้องไปประกวดที่ต่างประเทศแล้วทีนี้สิ่งที่ไม่เซ็นเนี่ยทางฝั่งนั้นก็คือเหมือนว่าการตกลงไม่ตรงกันจริงๆแล้วทางนี้คือยังไงคะที่ไม่เซ็นกันเพราะอะไรคะที่ไม่เซ็นกันทางพี่เหรอคะคือเขากับพี่ไม่สามารถเซ็นสัญญากันได้ในมุมของพี่เพราะการเซ็นสัญญาต้องประกอบโดยผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญาให้มีพี่นั่งกับพี่ณอยู่2คนแล้วพี่จะเซ็นกับใครคะจะพี่เรียกเขามาไหมคะเรียกสิคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีการให้ดูแล้วว่าไม่ใช่ไม่เรียกหลักฐานอย่างนึงที่ได้เมื่อไหร่กันอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันนี้มันเป็นอันเดียวนะคะที่พี่หาเจอเขาก็ทำได้เหมือนกับว่าเขาก็พยายามทวงถามตลอดน้องขึ้นทำลายหนึ่งอันใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนั้นจะอธิบายว่าสิ่งที่น้องทวงถามวันนั้นเนี่ยน้องต้องการเข้ามาเซ็นสัญญาอะไรนะคะเอาทีละซีรีส์เดี๋ยวมันจะงงค่ะคือซีรีส์แรกเนี่ยที่หลังจากเซ็นสัญญาก็มันเป็นซีรีส์แรกคือก่อนไปประกวดซึ่งน้องควรจะต้องเซ็นสัญญาตั้งแต่ก่อนไปประกวดแล้วแล้วสัญญาก่อนไปประกวดมิสยูนิเวิร์สมีผลยังไงคะมันมีผลเหรอคะเรียนอย่างนี้นะคะข้อที่1พี่ถามในธรรมเนียมปฏิบัติถามไปถึงเจ้าของเวทีทุกเวทีการที่เราจะส่งน้องหรือส่งนางงามของตัวเองเนี่ยไปประกวดยังเวทีระดับโลกอันนี้เป็นข้อผิดพลาดของพี่ปุ้ยพี่ณที่บื้อไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าสัญญาเป็นเรื่องสำคัญสัญญาคือเอกสารที่ทำขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสัญญาคือสัญญาใจและคือสัจจะที่ให้ต่อกันนั่นคือเรื่องสำคัญอันนี้พี่ยอมรับค่ะว่าพี่พลาดเอง
ได้มีการทวงถามกันมาตลอดเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราจะต้องกรอกเอกสารอย่างปีที่แล้วทุกคนรู้ดีว่าทางเวย์ใหญ่เขาก็แจ้งเราช้าคือแจ้งทุกคนช้าเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการหาเมืองที่จะประกวดผู้รับจัดอะไรมันก็เรื่องของเขาอะแต่ในสุดเขาก็แจ้งมาเรามีเวลาน้อยมากในการเตรียมการเตรียมเอกสารซึ่งเอกสารการเข้าประกวดของเขาเยอะมากเขาละเอียดจริงๆนะคะเยอะจริงๆพี่ปุ้ยก็เอาละสิเราจะต้องแนบสัญญาที่ผู้ประกวดของเราเนี่ยมีต่อองค์กรเพื่อยืนยันตัวตนว่านี่คือ Miss Universe Thailand ที่ถูกต้องด้วยทางกฎหมายเราใช้อย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วไม่มีสัญญาพี่ปุ้ยส่งเข้าไปได้ยังไงคะเดี๋ยวฟังนะคะพี่ปุ้ยก็เริ่มหน้ามืดอุ๊ยตายแล้วคุณเก่งมากเลยคำถามจี้ดิฉันแต่บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องจริงดิฉันก็เครียดกับพี่ณเอาเยอะเครียดจนพูดเล่นพี่ณเธอปลอมตัวเดี๋ยวส่งเธอดีกว่าคือเราพูดเล่นกันอย่างนั้นเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคนที่พิมพ์เอกสารพี่ปุ้ยทั้งหมดในเรื่องการส่งไปต่างประเทศคือดีเรคเตอร์ของพี่เพราะพี่บนพิมพ์ไม่เป็นแล้วก็เขาพิมพ์มาดีแล้วไม่งั้นจะได้ส่ง2ปีข้างหน้าก็คือมีการพิมพ์เอกสารเยอะมากนะคะรายละเอียดยิบย่อยมากเราก็พิมพ์ในส่วนที่เป็นข้อรับผิดชอบของบริษัทน้องก็พิมพ์ในส่วนที่น้องต้องเซ็นเองต้องเซ็นในส่วนของน้องเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรต่อมีอะไรอันนั้นไม่เกี่ยวแต่ถ้าเรื่องของสัญญาจะเป็นเรื่องที่กองแม่เซ็นกับ ND ของตัวเองเราก็ทวงถามไปตลอดนะคะแล้วอย่างที่บอกกันที่พี่ปุ้ยบอกว่าอันที่8ถึง12เมื่อไหร่จะมาเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็มีการถามทั้งด้วยวาจาทั้งโทรศัพท์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะน้องก็จะบอกน้องยุ่งมากน้องเหนื่อยมันซ้อมหนักมันก็ถูกปล่อยมาจนกระทั่งว่ามันใกล้วันมาแล้วก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันนะคะจนเป็นที่มาของว่าผู้จัดการกองแล้วก็ฝ่ายที่ทำเอกสารเนี่ยเขาเอาไปฝากให้น้องในวันก่อนที่เราจะเดินทางแล้วก็สัญญาเที่ยงคืนมันไม่ใช่เที่ยงคืนด้วยค่ะแล้วพี่ปุ้ยก็ไม่ได้เป็นคนถือไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ยุ่งน้องเรื่องนี้พี่ปุ้ยอธิบายหนึ่งก็ได้เพราะน้องบอกว่ากองให้สัญญาช้ามากส่งให้เที่ยงคืนก่อนจะบินมันดูไอ้นี่ไปค่ะใช่ค่ะแล้วพี่ปุ้ยคิดถามกลับนะคะว่าเป้าหมายของพี่ต้องการอย่างเดียว TPN พี่ปุ้ยพี่ณต้องการอย่างเดียวว่ามงที่3ต้องกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วมันมีเหตุผลอะไรคะที่พี่จะต้องบ่ายเบี่ยงหรืออย่างที่บอกว่าไม่ให้น้องเซ็นสัญญาไม่ให้น้องเห็นสัญญาเรามีพยานบุคคลหลายบุคคลนะคะที่ได้เห็นการที่น้องนั่งดูสัญญาอ่านสัญญาก่อนวันนั้นนะก่อนวันนั้นมีพยานบุคคลหลายคนมากซึ่งไม่ใช่คนของ TPN ด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีสัญญามันถูกส่งไปอีกทีทำไมฮะก็เนาะเนาะเชิญพี่ณเลยค่ะอันนี้พี่ณก็เป็นคนที่ดุผู้จัดการด้วยซ้ำคือมันมีหลายครั้งมากนะครับที่ขอสัญญาแล้วขอสัญญาอีกเพราะน้องทำหายนะครับเราก็มีการคุยกันด้วยซ้ำแม้โดยส่วนตัวพี่ณโกรธด้วยซ้ำว่าทำไมสัญญาทำหายได้ยังไงมันเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับเราเนี่ยเราต้องเอาส่งไปที่กองแม่เขานะพี่ปุ้ยเธอดูแลยังไงเธอถามเขาสิว่าสัญญามันหายได้ยังไงแล้วต้องส่งไปใหม่อีกครั้งไหมส่งแล้วส่งอีกมีคนเห็นมีพยานหลายคนเห็นที่สัญญาได้น้องได้นั่งดูแล้วน้องก็เอากลับไปเพื่อที่จะไปศึกษาแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครก็มีการแนะนำมาโดยตลอดเราก็บอกว่าถ้าน้องไม่พอใจหรือไม่พอใจในสัญญาข้อไหนเพราะนั่นคือแค่ร่างสัญญามาคุยกันสิมาตกลงกันสิเพราะเราต้องไปที่นู่นแล้วเราไม่มีสัญญาฉบับนี้เราจะไปยื่นให้เขาได้ยังไงเราจะไปตอบกองแม่เขาได้อย่างไรว่า National Director ของเราเนี่ยส่งเอกสารไม่ครบส่งเอกสารไม่ครบเราอายเขานะตอบคำถามที่เมื่อกี้น้องถามว่าแล้วทำไมในสุดได้ประกวดเดี๋ยวก็จะมีที่พี่ปุ้ยอันนี้ไม่ทราบเปิดเผยได้ป่ะที่พี่ปุ้ยก็บอกกับทางผู้ใหญ่ของน้องว่าพี่ปุ้ยเนี่ยต้องเข้าไปคุยกับกองแล้วก็เซ็นรับรองเลยว่ารับรองว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็น้องได้มีข้อตกลงกับกองเรียบร้อยละขอยืนยันนั่นหมายความว่าซึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่เราอยู่ที่แอตแลนต้าแล้วนะค่ะอันนั้นที่พี่ปุ้ยไปเซ็นที่เมืองนอกหลังจากหมายความว่าตอนนี้ที่ฟ้าใสเป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้เข้าเกณฑ์ของ
ของของวงการของกองแม่เพราะเราก็เหมือนแบบไปขอเขาอย่างนี้ก็บอกเขานะครับคือพี่ปุ้ยมองว่าทางกองแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกอุ้ยไม่นิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้เพียงแต่เราไปยืนยันตัวตนและมีลายเซ็นของกรรมการซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้เหมือนกันนะคะเป็นผู้ที่เชื่อถือได้พี่ปุ้ยต้องเซ็นกรรมการทั้งหมด10คนในรอบไฟนอลพี่น้าเป็นคนถือไปครับพี่น้าเป็นคนถือไปเพราะว่ากรรมการ10คนนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมแล้วเขามีแบบฟอร์มเลยใช่ไหมคะว่าต้องเซ็นกำกับว่าฉันได้ตัดสินผู้หญิงคนนี้ให้เป็นมิสยูนิเวอร์สในวันนั้นเพื่อที่จะบอกของกองในเมื่อน้องไม่ยอมเซ็นเราก็ต้องใช้วิธีนี้ไปยืนยันตัวตนให้น้องคือจริงๆเนี่ยจริงๆเขามีแบบฟอร์มนี้อยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนอกจากนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยคนที่มอบมงกุฎให้น้องคือน้องแคทริโอน่าซึ่งมีวิดีโอมีคลิปพี่ปุ้ยเปิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะในการทำงานของทุกหน่วยอะค่ะของทุกประเทศของทุกองค์กรอะถึงแม้จะเห็นว่าเนี่ยเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แต่ว่าคุณก็ต้องมีประเด็นคืออยู่ส่งด็อกิเมนต์ครบหรือยังเรื่องนี้พี่ปุ้ยไม่อยากจะพลาดพิงเขาเยอะเพราะว่ามันจะไม่ดีมากๆอะไรของยูเนี่ยประเทศยูเนี่ยอะไรกันเข้าใจไหมคะทราบปัญหานี้ไหมคะว่าการที่น้องไม่เซ็นมันส่งผลกระทบยังไงกับตัวน้องและกองบ้างในฝั่งพี่ปุ้ยทำไมจะไม่ทราบพี่ปุ้ยเป็นคนพูดเองวันย้อนกลับไปนิดนึงนะคะวันที่ซ้อมวันสุดท้ายก่อนบินวันที่21ว่าได้เอกสารเราบินวันที่22กลางคืนวันที่21เนี่ยเราเริ่มกิจกรรมการซ้อมตั้งแต่กี่โมงไฟนอลเนี่ยประมาณช่วงบ่ายค่ะเพราะว่านัดกับทีมเอ็กซ์เพิร์ทก็ที่เรามีไลน์กันอยู่นะคะก็คือสตูดิโอตรงสุทธิสารนะคะก็มีทั้งเอ็กซ์เพิร์ทด้วยเสื้อผ้าด้วยนะเสื้อผ้าอันนี้อ่ะพูดได้มันมีพี่โจ้ด้วยมีสไตลิสต์เรามีคนทำเสื้อผ้าทั้งสองมีหลายคนมากค่ะทั้งพรีมและไฟนอลจะลองชุดกันในวันนั้นนะคะเสร็จงานน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4 ทุ่มก็เลยงงว่าสัญญาเที่ยงคืนสำหรับพี่เนี่ยมันไม่มีอะค่ะมันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะมันเกิดขึ้นไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นไงแต่ว่าอันนี้พี่ต้องขออนุญาตเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์นะถ้าอันไหนที่ไม่อยู่เนี่ยจะไม่พูดแล้วกันเป็นเหตุการณ์เพราะว่านั้นนะเป็นวันที่เรามีทั้งถ่ายวิดีโอมีอะไรทุกอย่างเพราะว่าเราก็ต้องเก็บทุกช็อตเพื่อให้มันเป็นภาพประทับใจของในหน้าที่การนี้การที่เสียงได้แต่ถ้าแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการประกวดที่น้องไปประกวดเนี่ยก็คือทางกองแก้ปัญหาโดยที่แม้ว่าไม่มีสัญญาใช่ไหมค่ะก็พี่ปุ้ยนี่แหละค่ะได้เซ็นรับรองแล้วก็ได้แจ้งคุณแม่ของน้องด้วยเดี๋ยวจะมีที่คุยกันนะคะว่าแก้ปัญหาโดยการไปเซ็นด้วยตัวเองว่ายืนยันคือถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราโดนสู่หรืออาจจะโดนปลดหรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อให้มันจบอันนี้มีผลต่อการที่แบบไม่ได้รับมงกุฎมิสยูนิเวิร์สพี่ปุ้ยไม่ทราบค่ะเพราะว่าพี่ปุ้ยไม่ได้เป็นกอง MU แต่ว่าพี่ปุ้ยร้อนรนแล้ววันที่ซ้อมมาสุดท้ายนะคะก็เป็นคนไปส่งน้องอ่ะใช่ไหมคะปุ้ยไปส่งนะวันนั้นอ่ะเพราะว่าจำได้ว่าได้พูดกับน้องว่าอ่ะหนูเอาไปอ่านนะน้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเราไปอยู่แม่ปุ้ยจองห้องที่แอตแลนต้าตั้งหลายวันมีเวลาเยอะแยะนี่พูดเลยว่าเออดีละหนูก็ไปนั่งอ่านนะเซ็นเมื่อไรก็ได้แหละขอให้มันเซ็นที่ฉันมีส่งเขาพอละแล้วก็หนูก็ปรึกษาคุณแม่จะแก้ไขอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไม่มีประเด็นตอนนั้นเนี่ยความมุ่งมั่นเนี่ยนะคะมันจะเอามงที่สามเพราะว่าเราว่าเราน่าจะได้นะคะแล้วที่บอกว่ามาพูดเรื่องบางคนก็มาว่ากองกลัวเสียผลประโยชน์มันไม่เสียหรอกค่ะมันได้น้อยมากนะคะที่ผ่านมามันได้น้อยมากมีเอกสารมาหมดคือถึงวันนี้ประเด็นที่คนอยากรู้ก็คือมันไม่มีการเซ็นสัญญาไม่มีเลยค่ะกองประกวดไม่มีเลยค่ะอะไรคือปมประเด็นที่ทำให้ทาง TPN เข้าใจหรือคิดว่าน้องไม่ยอมเซ็นเพราะอะไรถ้าถามพี่ปุ้ยนะคะเราไม่ได้คิดเนาะตอนนั้นหนูถามตอนนี้ใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้คิดตอนนั้นเนี่ยคิดอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกเขายุ่งอ่ะเขาเครียดแล้วเอาตอนนี้เนาะมันน่าจะอยู่ในเรื่องของอะไรสัญญาประโยชน์ไหมผลประโยชน์การทำเปอร์เซ็นต์มันไม่ตรงหักแบบมันก็ไม่เห็นเป็นประเด็นเพราะว่าสมมติว่าน้องไม่เอาตรงนี้ก็มาคุยทำไมน้องไม่คุยน้องแก้อะไรพี่ก็แก้อะไรพี่ปุ้ยเวลาที่ไม่เซ็นต่อกันน้องมีน้องไม่พูดพี่ปุ้ยไม่เคยได้รับการคุยจากน้องแม้แต่คำเดียวสิ่งที่น้องจะพูดตลอดคือพูดผ่านผู้จัดการเก่าของเราเพราะพี่ก็ไม่เคยไปฟอร์สเอกโดยตรงเพราะบางทีเดี๋ยวมันจะมองว่ามันไม่ดีอ่ะเหมือนกับว่าเราไปงานเขาก็ยุ่งของเขาเขาต้องเรียนต้องเทรนต้องนั่นเพราะนั้นคนที่เป็นคนประสานงานผู้จัดการเขาก็จะแจ้งมาตลอดว่าน้องไม่ว่างน้องซ้อมหนักแล้วน้องเหนื่อยพี่จำได้มีวันนึงพี่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเพราะว่า
น้องจะไปเอ๊ะมันมีวันที่เราที่16วันที่16ค่ะคือเขานัดว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเพราะว่าน้องเรียนพูดเสร็จละที่จุฬามันก็ใกล้ออฟฟิศพี่ปุ้ยก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะเดี๋ยวเราก็มีแพลนอีกว่าจะเตรียมตัวไปช่วยน้ำท่วมที่อุบลพี่ปุ้ยก็ยังได้มีการทวงถามกลับไปนะคะว่าคือนัดกันแล้วล่ะผู้จัดการเขาก็บอกว่าตอน4:00 น.น้องบอกคืนนี้ไม่มาเพราะจะต้องไปเตรียมตัวซื้อของอ่ะพี่ปุ้ยคะจริงๆทางน้องอะค่ะผู้จัดการหรืออะไรมีการรีเควสการเปลี่ยนข้อสัญญาตรงไหนบ้างคือดีที่วันนี้ไม่เท่ากับว่าทำไมไม่เซ็นกันทำไมไม่เซ็นแล้วทำไมไม่มาคุยกันเนี่ยคืออะไรคือถามพี่ปุ้ยตรงนี้พี่ปุ้ยก็ไม่ทราบเลยเพราะปุ้ยรอตลอดว่าให้เข้ามาคุยนะคะตามความเข้าใจของพี่คือวันนั้นพี่ปุ้ยกับพี่น้าพูดเออเราพูดอย่าเพิ่งไปกดดันเลยเพราะพี่ต้อมพี่โจ้นี่แหละพูดเองว่าให้เขาสบายใจแม้กระทั่งวันที่ซ้อมอ่ะทุกอย่างเขาสบายใจต้องจะย้ำตลอดค่ะว่าปัญหามันคือสัญญาแต่ละฉบับตัวเลขปีผูกพันมันเปลี่ยนไปเราอยากทราบว่าเปลี่ยนไปนี่จากกี่ปีเป็นกี่ปีการหักเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจากกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันน่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหาค่ะพี่ปุ้ยต้นเหตุของปัญหาพี่อธิบายไปหมดแล้วมี2ข้อเท่านั้นค่ะคือสัญญาจาก2ปีเป็นตัวเลขเดี๋ยวให้ดูไงคะได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเชิญมาดูว่าใช่เดี๋ยวพี่ปุ้ยว่าให้ดูนะคะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไทม์ไลน์เนี่ยช่วงตอนที่ช่วงแรกของการที่ก่อนที่จะไปมีแอตแลนต้าเนี่ยน้องยังอยู่ในกองประกวดของเรานะครับดูแลโดยผู้จัดการคนเก่าไม่ใช่คนนี้นะครับทุกอย่างเราดูเขาดูแลแล้วก็เขาไม่เข้ามาเซ็นไม่มีการต่อรองไม่มีการเข้ามาทำอะไรสักอย่างไม่มีเรารออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่น้องจะเข้ามาทวงถามแล้วทวงถามอีกน้องก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรเลยว่าจะต้องขอต่อรองโน่นนี่นั่นสัญญาก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะร่างสัญญาฉบับนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ฉบับนั้นก็ยังอยู่ฉบับนั้นอย่างเดิมฉบับแรกคือเขาหาว่าพี่ปุ้ยเรียกผลประโยชน์เยอะจะเอา50 50จะเอาเยอะไม่ค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้พี่ปุ้ยว่าเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะเรียงให้ดูว่าข้อที่ชี้แจงสัญญาในประเทศก็ยังคง70 30เหมือนเดิมพี่ปุ้ยได้70เหรอคะหืมได้ยังก็ดีนะคะขอบคุณนะคะน้องได้70แล้วได้30ความ30ค่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่อง50 50หน่อยประเทศนะฮะ50 50ก็เดี๋ยวนะคะแต่แรกที่ทำกันไว้หลังจากที่พูดคุยเรื่องงานที่ต่างประเทศอะไรก็ยังคงเป็น50 50จนกระทั่งไปถึงแอตแลนต้าจะได้ประกอบกันเข้าใจว่าน้องก็ไม่เซ็นแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวหนูไปอยู่ที่นู่นเราอยู่กันตั้งหลายวันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีละข้อละข้อนี่คุยเองน้องก็ตอบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรได้ลูกเดี๋ยวเราอยู่กันหลายวันจริงๆใช่ไหมคะอันนี้เปิดได้ไหมคะนะคะก็ตั้งหายใจหน่อยนะคะไปที่ข้อนั้นเลยนี่เลยมือใครคะเดี๋ยวนะคะพี่ปุ้ยเซ็นกำกับ7.2เนาะเดี๋ยวนะคะถอยไปที่เมื่อกี้นิดนึงอันก็เอาเรื่อง50 50พี่50ได้ก่อนข้อที่1ใช่ไหมคะทางพี่ปุ้ยมองไม่เห็นพี่นกอ่านหน่อยค่ะโอเคก็คือค่าตอบแทนการจ่ายเงินค่าจ้างบริษัทจะมอบเงินค่าจ้างหรือรางวัลตัวนี้เงื่อนไขดังต่อไปนี้คือทางบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าจ้างศิลปินทุกต้นเดือนก็คือช่วงระยะเวลาของการจ่ายเงินนะคะว่าทุกต้นเดือนเครดิต30-45วันนับจากวันที่วางบินลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าจ้างพี่ค่ะเข้าประเด็นเลยค่ะ70-30ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ70-30แล้วก็ยังมีเขียนพี่ปุ้ยเขียนข้างล่างต่อค่ะที่คุณแม่เขาบอกให้เขียนนี่คือลายเซ็นลายมือคุณแม่หรือเล่มอันนี้ทั้งหมดลายมือคุณแม่ค่ะแต่ที่คุณแม่บอกว่าให้พี่ปุ้ยช่วยเขียนเพิ่มนะคะหมออ๋อนี่คือหมายความว่าเป็นเอกสารสัญญาร่างสัญญาที่คุณแม่กับพี่ปุ้ยตกลงคุยกันและแก้ไม่เป็นร่างนี้ขึ้นมาอันนี้จากร่างนี้เนี่ยออริจินอลของอันนี้ก็คืออันที่พูดกับฟ้าใสมาตั้งแต่เดวันมันไม่ได้มีหลายฉบับเลยนะคะจากฉบับนั้นเอาไปแอตแลนต้าพอไปถึงแอตแลนต้าพี่ปุ้ยถามว่าเอ้าหนูสัญญาที่หนูติดมาเดี๋ยวมาว่างๆมานั่งคุยกันหนูไม่สาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้คือไม่ได้เอามาเดี๋ยวนะคะต้องตรงนี้ก่อนค่ะพอพี่ปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะลูกข้อไหนเป็นข้อไหนเนี่ยก็ไม่ได้ดูละเอียดเหมือนกันเดี๋ยวมานั่งติ๊กอันไหนจะเอาไม่เอาตัดออกได้หมดแหละจะได้เซ็นส่งให้ทางกองแม่เขาน้องบอกพี่ปุ้ยว่าลืมเอามาค่ะฟังนะคะพี่ปุ้ยก็ตกใจเลยเพราะว่าก็ลืมเอามาก็เลยโทรกลับมาที่เมืองไทยให้ทีมงานทีมที่2โซเชียลของเราชุดที่จะทำโซเชียลมีเดียส่งมาที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะบินวันที่24แล้วจะถึงที่แอตแลนต้าประมาณ27เช้า
พี่ปุ้ยก็ให้ก็เอาสัญญามาใหม่อีกเดี๋ยวก่อนผมงงหมายความว่าที่บอกว่าสัญญาได้เที่ยงคืนน่ะไม่ได้เอาจากไม่ได้น้องบอกว่าน้องลืมเอาไปค่ะอ๋อได้แต่ก็ไม่ได้เอาไปใช่ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่มาที่เราให้ทีมงานเราปริ้นไปอีกเพราะมันต้องสแตมป์ตาบริษัทต้องอะไรเราพี่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยก็เตรียมไปโดยที่กลุ่มที่2พาไปในวันที่27แล้วพอไปถึง27เช้า27เช้าเราก็เจอคุณแม่วันที่27ตอนเย็นแล้วเราก็ไม่ได้กวนใจน้องด้วยเพราะว่าจากจะให้น้องแบบฟิตติ้งชุดอะไรที่เรียบร้อยสาระสำคัญของอันนี้คืออะไรคะสาระสำคัญอันนี้ก็คือ1น้องไม่ได้ติดสัญญาไปเราเอาไปอีกชุดนึงแล้วพี่เป็นคนให้กับคุณแม่บอกว่าคุณแม่ช่วยลูกดูนะจะอะไรก็ตามช่วยดูเถอะเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวจะได้ส่งให้กองเข้าทีหลังเพราะว่ายังไงก็ทันนะมันพีริมวันที่7แล้วก็คือแม่อ่านสัญญาเสร็จปุ๊บเราแม่รู้สึกว่าไม่โอเคก็เลยขอแก้สัญญาถูกก็ผ่านจากนั้นหลายวันถูกต้องค่ะเดี๋ยวมันจะมีลายมือแม่นะคะแล้วก็แก้สัญญานี้ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างขอดูข้อบนหน่อยค่ะข้างบนหน่อยค่ะไอ้ข้อที่ไม่เกินไม่ขาดอะไรนะคะนี่ไงในกรณีที่สมควรในแน่ก็เกิด 2.03 ค่ะยกตัวอย่างนะคะเราไล่โอเคค่ะเราไล่ไปตรงข้อแต่ข้อนี้ค่ะข้อ 2.1.3 ค่ะอย่างเงี้ยอ่ะคุณแม่ก็ขอแก้พี่ปุ้ยก็แก้ให้หมดเพราะเดี๋ยวมันจะมีสัญญาตัวที่แก้สมบูรณ์แบบใกล้จบแล้วเรื่องสัญญาได้พูดเรื่องอื่นด้วยแม่ขอแก้จากอะไรไปอะไรบ้างพี่ปุ้ยข้อเติมนะคะเดี๋ยวขอคือการสละตำแหน่งตามลายมือนั่นใช่มั้ยตามลายมือค่ะใช่เนี่ยค่ะนะคะหรือไม่ก็อย่างเช่นแล้วก็อีกอันนึงข้อ 2.3.2 นะคะให้ระบุระยะเวลาโดยมีระยะเริ่มไว้ตั้งแต่29 มิย. 62ถึง29 มิย. 65 2.4 นี่ลายมือพี่ปุ้ยนะคะเพราะว่าแก้ตามที่แกบอกให้ช่วยจดด้วยข้อไหนที่แก้แล้วตกใจไหมครับก็มันมีบางอันที่พี่ก็อ่ะอย่างเรื่องข้อการกุศลนะคะอ๋อใช่อันนี้ยังไม่ใช่แต่สมมติเป็นอ๋อใช่ใช่จุดข้อนี้ค่ะข้อนี้ค่ะคือข้อที่อ่าเนี่ยค่ะข้อ 5.1 คือมันไม่ได้ตกใจหรอกแต่พี่ปุ้ยก็แก้ให้หมดเดิมทีเนี่ยพี่ปุ้ยเน้นเรื่องของนางงามเราต้องทำการกุศลพี่ปุ้ยบอกว่าจะต้องทำการกุศลไม่น้อยกว่า12ครั้งปีนึงเนี่ย12ครั้งไม่น้อยกว่าเพราะว่าอะไรรู้คะคือถ้ามันมีอะไรที่ต้องไปทำกุศลเราไปเถอะคุณแม่ขอแก้จากไม่น้อยเป็นไม่เกิน12ครั้งต่อปีแล้วตัวเลขไม่ชัดพี่ปุ้ยก็ย้ำให้เป็น12แล้วก็เซ็นกำกับต่อหน้าคุณแม่ในบอกนี่เซ็นกำกับต่อหน้าคุณแม่นะแต่คุณแม่ไม่ได้เซ็นก็ไม่เป็นไรอยากทำเหรอครับการกุศลไม่ทราบค่ะต่อไปค่ะแล้วก็อย่างข้อ 5.3 คืออันเนี้ยเรื่องการถ่ายให้สปอนเซอร์นะคะซึ่งถ้าเป็นในสัญญาของการข้อตกลงอ่ะมันเขียนว่า1ครั้ง1ครั้งที่ขายให้สปอนเซอร์แต่อันเนี้ยเราได้ถูกเราได้ยกออกไปและแต่สัญญานี้ที่แก้ตามประสงค์ของคุณแม่แล้วแก้หมดแล้วค่ะเซ็นไหมคะไม่เซ็นค่ะเพราะอะไรคะขอดูสิ่งที่พี่ปุ้ยตามล่าสัญญาไม่ใช่ล่าเพราะต้องส่งเขาก็โอเคค่ะคือมันมีการตามตลอดนะคะแล้วพี่ปุ้ยก็มีพยานบุคคลเพราะพี่ปุ้ยต้องวิ่งไปปริ้นไปขอปริ้นที่โรงแรมไปรอรับแล้วทุกครั้งพี่ปุ้ยก็จะมีน้องๆที่ร่วมทีมไปอยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยไปด้วยค่ะก็เนี่ยนะคะมันมีการเนี่ยโทรมาโทรกันเพื่อสรุปค่ะที่เรานั่งแก้สัญญาวันที่พี่ปุ้ยก็มีการโทรคุยกันนะคะวันที่7ว่าก็คุยกันก่อนตอนแรกว่าเดี๋ยวแก้ตามนั้นตามนี้แล้วพี่ปุ้ยก็เขียนไปว่าสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะตามที่ตกลงกันเดี๋ยวเอาให้พี่ฝนตอนเย็นแล้วกันค่ะคือพี่ปุ้ยแก้ค่ะค่ะแล้วก็มันก็มีอีกว่าขอเปลี่ยนเวลาข้อ 4.1.1 จากอะไรมาพี่บอกไม่ได้ค่ะเนี่ยพี่ปุ้ยเขียนไปว่าเมื่อกี้โดนด่าแล้วพี่ตีก็กระด่าโอ๊ยเธอจะเปลี่ยนอะไรของเธอนักหนาพี่ปุ้ยโดนมีข้อตกลงไหนพี่ปุ้ยไม่ยอมแก้ให้ไหมคะก็เป็นไงก็การได้เงินใช่ไหมใช่เพราะการได้เงินเนี่ยพี่ปุ้ยเขียนในสัญญาไว้ขอเป็น60วันนี่ก็คุยกันแต่แรกแล้วมีแค่นี้ค่ะแล้วเป็นจุดนี้หรือเปล่าที่เขาก็ไม่ยอมเซ็นโอ้ก็ไม่รู้ค่ะน้องอันนี้มันจุดใจเขาว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันค่ะพี่ปุ้ยว่าถ้ามันมีในสัญญาเนี่ยจะกี่วันมันอยู่ในสัญญาชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่ก็ตามต่ออีกค่ะไปถึงวันที่9วันที่จะประกาศผลแล้วพี่ก็เขียนไปว่าเดี๋ยวมันต้องมีตอนที่ปุ้ยไปรอด้วยสิคะใช่ใช่อ๋อนี่ไง4 โมงเย็นปุ้ยบอกฝากไว้ที่คอนเชียสจ่าหน้าซองปุ้ยแสงกระสิบพี่อยู่โรงแรมอะไรคะคือก่อนหน้านั้นก็คือตามอะค่ะพี่ปุ้ยไปรอหมายความว่าระหว่างที่ประกวดมิสยูนิเวิร์สโลกอยู่เนี่ย
พี่ปุ้ยก็ยังต้องตามล่าสัญญาเพื่อจะส่งกองประกวดใหญ่ใช่ไหมคะกลัวเบาไอเขาก็คืออาจจะได้เข้าใจก็มันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วพี่ปุ้ยก็ยังตามอยู่ว่าพี่ปุ้ยถามว่าพี่อยู่โรงแรมไหนนะคะคือจะตามเพราะว่านัดกันว่าไปเอาต้องตามขนาดนั้นในเมื่อฟ้าใสก็เดินเข้าไปกองประกวดแล้วอ่ะน้องคะพี่ปุ้ยไม่อยากให้เขามาว่าคุณเนี่ยทำปีแรกคุณก็ไม่โปรเฟสชั่นอลอ่ะเอกสารก็ส่งไม่ครบอะไรไม่ครบเข้าใจยังคะนี่คือพี่ปุ้ยต้องการส่งให้เขาวินาทีนั้นเนี่ยน้องจะเอาอะไรก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะพี่ในความลึกๆของปุ้ยพี่ณนะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามพี่ปุ้ยคิดดีคิดบวกว่าฉันได้แน่มงมันจะมีจริงเหรอคะในสัญญามันจะมีข้อนึงที่เขาบอกว่าห้ามพาดพิงบุพการีอ๋อเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่ะไม่อันนั้นไม่ใช่ของพี่ปุ้ยเดี๋ยวมีค่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกับพี่เดี๋ยวมีนะคะเอาตรงนี้จบก่อนน้องๆอย่าเพิ่งข้ามจะเย็นๆเดี๋ยวงงเอาตรงนี้ก่อนพี่ปุ้ยก็ตามว่าพี่ปุ้ยไปตามว่าอยู่โรงแรมไหนคะแล้วก็บอกว่าออกมาแล้วค่ะอยู่บนรถพี่ปุ้ยก็ตายจริงทำไงดีจะกลับมาโรงแรมกี่โมงนู่นนี่นั่นแกก็บอกว่าเดี๋ยวมีรถบัสส่งพี่ปุ้ยก็บอกว่าโอเคใกล้กับที่โรงแรมใกล้กับถึงโรงแรมแจ้งนะคะจะได้ให้ลูกน้องไปรับอันนี้สำคัญนะคะสำคัญมากๆนี่พี่ปุ้ยตามต่อค่ะแล้วก็มีอีกว่าให้มารับได้เลยอ่ะนี่แหละค่ะที่บอกให้มารับฝากไว้โรงแรมเนี่ยอันแรกก็อย่างเงี้ยค่ะมันอันนี้ว่าอันแล้วก็เขาก็บอกว่าการที่พี่ไปรับก็ไม่ได้เซ็นก็สรุปว่าไปรับก็ไม่ได้เซ็นค่ะเพราะอะไรคะขอพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่ปุ้ยถามว่าเอ้าตกลงไม่ได้เซ็นตอนแรกคุณแม่น้องบอกว่าสัญญาเรียบร้อยตอนที่รับจากมือพี่ปุ้ยในครั้งแรกคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ดูให้เพราะน้องเนี่ยอาจจะไม่อยากจะปรึกษาใครแล้วก็น้องก็รอคุณแม่มาอ่านน้องภาษาไทยน้องอาจจะไม่เข้มแข็งนี่ยังแย้งบอกคุณแม่คะแต่น้องบอกว่าน้องเข้มแข็งนะเพราะเราคุยกันเรื่องล่ามมาก่อนว่าน้องยืนยันจะใช้ล่ามเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเป็น second language ของน้องอันนี้คือเรามีคุยกันมาก่อนแล้วเราก็บอกคุณแม่ว่าไม่เป็นไรดูให้ลูกอะดีละช่วยลูกดูแล้วพี่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรพี่ก็เอาเลยตามนั้นจะได้เซ็นเซ็นเลยเป็นที่มาว่าคุณแม่เขาก็แก้มาเป็นลายมือนะคะซึ่งหลังจากนั้นพี่ปุ้ยก็ตามมาอย่างที่บอกอะจนกระทั่งคุณแม่ก็ไม่ได้มีการเซ็นแล้วคุณแม่ได้พูดโทรศัพท์กับพี่ว่าคุณปุ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเราอะเป็นคนธรรมะธรรมโมเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปที่เมืองไทยเดี๋ยวน้องก็เซ็นเองไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่าน้องอายุ26แล้วน้องอยากจะเซ็นทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ใช่มีคุณแม่เนี่ยไปทำแทนพี่ก็บอกเออไม่เป็นไรเพราะว่ามันประกวดไปแล้วแล้วก็ไม่คือฉันแก้ปัญหาจบแล้วในเรื่องของการที่ได้ขึ้นประกวดได้ส่งเข้าประกวดแล้วน้องก็เลยเชื่อกลับไปเซ็นที่เมืองไทยแล้วกัน yes เป็นที่มาของฉบับที่3ฉบับที่3คือเดี๋ยวก็ฉบับพอมาถึงเมืองไทยตรงนี้ขอทำลายนิดนึงเนาะก็มันก็มีการไม่มาเซ็นอีกไม่มีค่ะมันมีแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ที่คุณแม่แก้แล้วคุณแม่แก้เสร็จพี่ปุ้ยก็พี่ปุ้ยก็แก้ตามที่คุณแม่ขอค่ะจนกระทั่งมาถึงกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยแล้วสิคะอยู่นานไม่ได้ค่ะพังหมดกลับมาเมืองไทยแล้วยังไงในช่วงของปลายปีอะค่ะได้มีการถามกันว่าต้นปีอะช่วงวีคแรกของต้นปีน่ะจะนัดเข้ามาทานข้าวคือขอบคุณผู้ใหญ่วันปีใหม่อะค่ะจัดเราจัดงานปีใหม่ให้เด็กๆทุกคนแต่เราจัดงานปีใหม่คือวันที่31มกราจะมีท็อปไฟท์เนี่ยมากินข้าวกับผู้ใหญ่ในช่วงของการเปิดปีใหม่เลยค่ะค่ะขอโทษค่ะเชิญค่ะก็คืออันนั้นก็เป็นหนึ่งนัดนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้จัดการว่าเดี๋ยวคนไหนมาไม่มาเรื่องเยอะไม่ได้นะอะไรเงี้ยหลังปาราจนัดมารับเงินเนี่ยนะผู้กำกับบอกซึ่งวันในวันนั้นนะคนที่ไม่ได้เซ็นเหลืออยู่2คนค่ะมีใครบ้างคะคือเบลล่ากับฟ้าใสเพราะเบลล่าเขาอยู่ฝรั่งเศสยาวเขาไปแคสงานซึ่งเขาติดต่อเราแล้วเรารู้เราบอกรีบๆไปเลยรีบๆไปแล้วเขาได้ด้วยนะคะก็ไปแคสงานซีรีส์ที่ฝรั่งเศสนะคะก็มี2คนแล้วพี่ก็พูดอีกว่าแล้วต้องกลับมาเซ็นสัญญาด้วยนะคะอันนั้นคือก่อนเลี้ยงปีใหม่ใช่ก่อนเลี้ยงปีใหม่ใช่ค่ะคือวันที่วันที่เลยค่ะที่บอกว่าได้เข้ามาเซ็นสัญญามาอ่านสัญญากันพร้อม15 มกราคมค่ะค่ะ15 มกราคมน้องเข้ามาที่ TPN พร้อมญาติผู้ใหญ่2ท่านนะคะคุณลุงกับคุณป้าซึ่งเป็นคนมาดูอะไรให้น้องทั้งหมดพี่ณก็ยังถ่ายรูปด้วยเพราะว่าก็อยู่ในบรรยากาศที่น่ารักชื่นมื่นนะคะก็เราก็เอาสัญญาต้นฉบับอันนี้แหละ
ที่เราแก้ตามคุณแม่ทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เทียบนะคะมันจะใช้เวลาน้องจะไลฟ์กับพี่แบบ 3-5 ชั่วโมงก็ดูได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก็เป็นที่มาของที่เราแก้ตามคุณแม่ทุกอย่างนะคะแล้วก็เข้ามาคุณลุงคุณป้าก็ช่วยดูจำคำพูดของคุณลุงได้เขาไม่ออกนะคุณลุงน่ารักคุณป้าน่ารักค่ะบอกว่าหนูก็ดูแล้วกันหนูสะดวกใจยังไงที่จำได้แม่นเพราะว่าเราก็แบบรู้สึกประทับใจอ่ะบอกว่าในเมื่อเราก็มีชื่อเสียงมาถึงวันนี้เราเป็นแบบนี้ได้เนี่ยกองเขาก็มีส่วนแล้วเขาก็ทำอย่างหนักก็ดูแล้วกันพี่ปุ้ยพี่ณพี่นพอยู่ด้วยนี่วันนั้นน่ะก็ยังบอกว่าหนูเอากลับไปอ่านอีกครั้งแก้ตามที่คุณแม่หนูส่งมาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนัดกันมาว่าหนูจะมาเซ็นพร้อมกันวันไหนเพราะว่าพี่ปุ้ยค่ะว่าหนูจะอ่านกี่วันคุณลุงถามค่ะว่าหนูจะอ่านกี่วันน้องตอบว่าอ่าน3วันคือจริงๆแล้วการที่น้องจะมาแถลงข่าวครั้งที่แล้วเนี่ยคนที่น้องต้องเรียนเชิญมาแถลงข่าวคือทนายคนแรกและคุณลุงคุณป้าเหมือนกับที่พี่อยู่คือเขาอยู่ในเหตุการณ์วันที่15น้องมาพี่ปุ้ยยังทำเช็ครอไว้คิดว่าน้องจะทำสัญญาพร้อมเลยเพราะว่าพอน้องเสร็จสัญญาปุ๊บให้เลยเพราะพี่ปุ้ยมองว่าตามสัญญามันจะต้อง60วัน30วันมันไม่ต้องละเข้ามาเซ็นแล้วเขาควรจะได้ตังค์ละทำไม่เสร็จมันเลยระยะเวลามานานพอสมควรละแล้วมันมีผลเรื่องสปอนเซอร์ที่เขาจะเป็นที่เขาต้องจ่ายของที่เขาต้องตีของออกมาตามสัญญาที่เขาผูกมัดกับเราด้วยไหมคือเรื่องนี้เหมือนกันนะคะทุกสปอนเซอร์ทำคู่สัญญากับ TPN อย่างวันเนี้ยเราให้ MUT 20ไปรับรถ TPN เป็นคนเซ็นสัญญานะคะแล้วต้องจ่ายค่าภาษีโฆษณาว่าเขาถือเป็นการโฆษณาเขาเซ็นกับเราค่ะแล้วเราก็ต้องแนบด้วยว่าเด็กคนนี้เซ็นสัญญากับเราแล้วเพื่อที่จะได้ปฏิบัติภารกิจในการโฆษณาตามเงื่อนไขของทั้ง3 Third Party นี่คือเหตุผลนะคะต้องมีสัญญาต้องมีสัญญาแล้วว่าการไม่เซ็นสัญญาเนี่ยมันมีผลกับสปอนเซอร์มีผลในการประกวดธุรกิจภาษีอะไรต่างๆที่จะเก็บค่ะซึ่งถ้าเราจะมั่วๆเอาบันทึกข้อตกลงไปให้เขาเนี่ยขอโทษนะคะพี่ท้าเลยค่ะไปถามทุกสปอนเซอร์ว่ามีใครจ่ายของเพราะในนั้นไม่ได้ระบุเลยค่ะใครจะเป็นมิสยูนิเวิร์สคะแล้วคนนั้นน่ะใน60คนเนี่ยจะไปปฏิบัติการหรือตอบแทนให้กับสปอนเซอร์ตามที่เขาทำสัญญากับบริษัทหรือไม่นี่คือคำถามเหมือนกันนะคะก็ทำเช็คไว้เรียบร้อยค่ะน้องก็วันที่15น้องก็ไม่เซ็นเพราะว่าก็บอกขอเวลา3วันเพราะคุณลุงเขาถามเองเลยว่าหนูจะใช้เวลากี่วันน้องบอก3วันการเวลาก็ผ่านไปมันก็เลย3วันแล้วล่ะเกินแล้วค่ะคุณทนายนี่แหละบอกว่าพี่ปุ้ยอ่ะพูดเนี่ยมันเลื่อนลอยบริษัทก็เลยทำหนังสือไปแจ้งบอกกล่าวโดยที่ผู้จัดการกองนำไปให้กับมือนะคะนี่คือโนติสเหรอจะเรียกว่าอะไรก็ตามเป็นตามนี้ค่ะว่าได้เนื่องจากเวลามันนานสมควรมันนานละพี่นกซูมได้ไหมคะอยากอ่านนิดนึงค่ะซูมค่ะไอ้อย่างเงี้ยพี่อุ๋ยให้ดีเรคเตอร์ทำให้เป็นพี่ปุ้ยอ่านเนื้อหาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่โนติสเข้าไปยังไงโนติสนะคะนี่นะคะขอดูนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ปุ้ยก็ลงชื่อพี่ปุ้ยพิติพี่ณนะคะเรื่องการเซ็นสัญญา Miss Universe Thailand 2019และรับเงินรางวัลแล้วก็เรียนคุณประวินสุดาดรูอินตามที่บริษัท TPN 2018จำกัดได้มีการแจ้งและติดตามกับทางประวินคุณประวินสุดาในการเข้ามาเซ็นสัญญาเพื่อรับเงินรางวัลในตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019ซึ่งทางบริษัทได้ติดตามมาหลายครั้งแล้วนั้นเนื่องจากเวลาได้ผ่านมานานพอสมควรแล้วทางบริษัทจึงเห็นสมควรขอเชิญคุณประวินสุราดูอินเข้ามาเซ็นสัญญาและรับเงินรางวัลดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาดังกล่าวต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประวินสุราดูอินจะให้ความร่วมมือกับทางบริษัทเพื่อจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ซึ่งจะมาบอกว่าไม่ได้รับการติดตามทวงถามจากบริษัทเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่อยากจะออกมานั่งพูดอะไรแบบนี้เลยทำไมพี่ปุ้ยต้องตัดสินใจใช้ยาแรงด้วยการส่งโนติสเอกสารไปหาน้องฟ้าใสเรื่องที่หนึ่งปรึกษากับฝ่ายกฎหมายเพราะว่าเพื่อนพี่ปุ้ยทั้งหลายที่เป็นสปอนเซอร์ก็ทวงถามแล้วพี่ปุ้ยก็โดนโกรธอะว่าอะไรของคุณเนี่ยคุณจะให้ไปโฆษณานู่นนี่นั่นเมื่อไหร่ยังไง
ขาตัดของออกไม่ได้เขาต้องทำกระบวนการเขาเรียกอะไรนะพาสเขาเรียกเหมือนตัดสต็อกออกไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ปุ้ยก็ไม่รู้คือมันเป็นสัญญาระหว่างกันที่มันข้ามปีถูกไหมเขาทำงานถูกถูกพี่ปุ้ยก็ได้ตอนนั้นก็เซ็งเหมือนกันแหละเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าอะไรของคุณค่ะแล้วจากนั้นยังไงคะพอทงส่งเอกสารเนี่ยเป็นทางการไปเขาได้รับไหมคะอ๋อได้รับสิคะเพราะว่าอันนี้นะคะถ้าดูจากทางที่เราส่งค่ะเราส่งไปออกวันที่27แล้วเราก็มีพี่หมายกับพี่ได้มีเวลาได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดการค่ะผู้จัดการบอกว่าจะไปหาเช้าวันที่28จากไลน์ที่ได้คุยกันว่าจะไปยื่นด้วยตัวเองที่คอนโดอืมแล้วผู้จัดการได้ยื่นไหมคะยื่นค่ะเขาก็บอกว่าเขายื่นน้องรับทราบน้องรับทราบแล้วว่ามีวันติดต่อตัวนี้มาก็มันก็หายกันไปอีกหายกันไปอีกเกินมันก็จนกระทั่งว่ามีลายอีกค่ะที่บอกว่าเขาเป็นผู้ขอลายขอแจ้งเขาเข้ามาว่าเขาเป็นผู้ที่น้องโชว์ลายให้ดูใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันที่สองอ๋อที่น้องบอกว่าน้องเป็นคนทวงถามไม่ใช่ค่ะจริงๆคือทวงถามหลังอันนี้แหละค่ะ yes ค่ะใช่ค่ะค่ะหมายความว่าโนติสส่งไปแล้วมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่ถูกต้องค่ะไม่ใช่น้องอยู่ดีๆมาทวงถามค่ะน้องเล่าตัดตอนไปนิดนึงตัดหลายตอนค่ะตัดหลายตอนค่ะตัดหลายตอนค่ะนะคะถ้าเรียกไล่ไทม์ไลน์จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากหลังจากนั้นในที่สุดก็มีนัดกันนะคะนัดกันก็คือในระหว่างของการนัดกันถ้าเราไปเช็คทำลายเดี๋ยวจะมีไทม์ไลน์สลับไปสลับมาก็คือความว่างไม่ว่างกันสุดท้ายก็ได้มาเจอกันในวันที่21กุมภาพันธ์ดูไทม์ไลน์ที่เราหนังสือโนติสมันออกไปในวันที่27มกราคมนะคะแล้วอันที่น้องแจ้งมาวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่2ค่ะ2กุมภาพันธ์อันนี้ออกก่อนนานค่ะแล้ววันที่21กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ก็ได้มาเจอกันแล้วยังไงคะวันที่21กุมภาพันธ์มาพร้อมกับคุณลุงญาติผู้ใหญ่คนท่านเดิมแต่คุณป้าไม่ได้มาพร้อมทนายนะคะนั่งคุยกันมีภาพค่ะแล้วก็มีทนายคนเก่าค่ะก็คนละคนกับที่แถลงวันนั้นแหละค่ะคนละคนค่ะพี่ถึงบอกคนนี้คือคนแรกที่ทำเรื่องนี้ให้น้องทั้งหมดค่ะเพื่อไม่ให้งงจากประกวดเสร็จจนถึงเนี้ยสัญญาแก้ไปแก้มาแก้มาแก้ไปวันที่เจอกันวันเนี้ยยังไม่ได้เซ็นค่ะก็ยังไม่ได้เซ็นค่ะแต่น้องมาพร้อมกับสัญญาที่น้องทำมาเองแก้ประมาณน้องทำเองน้องทำเองนะคะอันนี้เป็นฉบับที่พี่ปุ้ยก็อ่านนะคะขออนุญาตดูข้อสำคัญแล้วกันนะคะไอ้นิยามบริษัทหมายถึงเลยคงไม่ต้องอ่านนะคะน้องก็แก้มาว่าขอสนะตกยอมรับตำแหน่งผู้ชนะเลิศ Miss Universe Thailand และตำแหน่งรางวัลพิเศษตามที่ขึ้นนะคะ1ปีอ่ะไม่ว่ากันข้อที่3เงินรางวัลและของรางวัลนี่น้องทำมาเองนะคะเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทแบ่งจ่าย2งวดงวดแรกจ่าย 750,000 บาทในวันที่ลงนามคือวันที่21เท่าที่ดูถามพี่ปุ้ยเลยเอกสารฉบับเนี้ยเขาส่งให้พี่ปุ้ยโดยที่พี่ปุ้ยให้เราฟังเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขโต้แย้งใช่ไหมนี่คือจากความประสงค์ของเขาเองถูกต้องค่ะเขาถือมาในวันที่21ค่ะเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะข้อเท็จจริงค่ะถ้าน้องจะบอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงพี่ปุ้ยขอพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะพี่ก็มึนแหละนะคะแล้วก็กลับไปถามคุณทนายคนแรกและคุณลุงของเขาซึ่งเอกสารนี้มาพี่ปุ้ยก็อ่านก่อนตอนแรกก็อ่านกับพี่ณนะคะพี่ณก็เริ่มชักสีหน้านิดนึงนะตอนนั้นคือพี่ณเป็นคนตรงก็คือว่าเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทแบ่งจ่าย2งวดดังนี้งวดแรกจ่ายเลย 750,000 ในวันที่ลงนามอันนี้พี่ปุ้ยก็ไม่ติดหรอกลงนามในสัญญาในสัญญานี้คือนี้คือสัญญางวดที่2สังเกตนะคะเขาก็ใช้คำว่าสัญญาผู้ชนะเลิศ Miss Universe Thailand 2019ตามที่พี่ใช้นั่นแหละแล้วก็งวดที่2 3.1.2 จ่ายอีก 750,000 ภายใน14วันอันนี้น้องทำมาแล้วก็มงกุฎเกียรติยศสายสะพายรถยนต์1คันรายละเอียดที่พักระหว่างดำรงตำแหน่ง1ปีนู่นนี่นั่นก็ตามที่น้องแก้มาเลยขอมาเลยข้อที่4อันนี้ที่พี่วันนั้นอารมณ์ขึ้นนิดนึงพี่ก็ขีดแดงไว้วันนั้นแหละหน้าที่ของผู้ให้สัญญาข้อที่4ผู้ให้สัญญาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านต่างๆคือ 4.1ต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานอันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆตามที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทไม่เกิน12ครั้งอันนี้ก็ถูกต้องตามที่คุณแม่น้องขอแก้แล้วพี่ก็แก้แล้วพี่ยินยอมไหมอันนี้ยินยอมอย่าเพิ่งมีต่อว่านับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งผู้ชนะ Miss Universe Thailand
2019ในวันที่29มิถุนายน2562ทั้งนี้บริษัทจะต้องดูแลที่พักเครื่องแต่งกายทำหน้าทำผมอันนี้ปกติแต่ 4.1.1 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติหน้าที่ครบ12ครั้งแล้วผู้ให้สัญญาสามารถปฏิเสธงานต่อๆไปหรือเรียกร้องค่าตอบแทนจากบริษัทได้เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทต่อครั้งสำหรับในเดือนเหรอคะภาษาการกุศลน้องต้องอ่านข้อ 4.1 นะคะจะต้องออกงาน 15,000 บาทต่อครั้งสำหรับงานในกรุงเทพหรือ 30,000 บาทต่อครั้งต่อวันสำหรับงานที่ต่างจังหวัดทั้งนี้การปฏิบัติงานต้องไม่เกิน3ชั่วโมงต่อวันอันนี้พี่ก็ครั้งที่1พี่วางไอ้นี่ลงเลยแล้วพี่ก็ถอดแว่นท่านี้เลยจำได้พี่บอกว่าหนูคะอันนี้เนี่ยทำใจไม่ได้จริงๆเพราะงานนี่พูดค่ะใช่ไหมเราอยู่นายเราอยู่นี่อยู่เราบอกว่าการทำงานการกุศลเนี่ย TPN ไม่สามารถไปเรียกเงินได้หรอกถ้ามันจะต้องเกิน12ครั้งคืออันนี้ไม่เขียนซะดีกว่าถ้าคุณไม่อยากมาก็ไม่มาก็มันเขียนไว้อยู่แล้วว่าไม่เกิน12ครั้งอ่ะคุณต้องมาระบุแบบนี้อีกแล้วถ้าไปต่างจังหวัด 30,000 แล้วก็ทำงานให้ครั้งละ3ชั่วโมงขอโทษนะฮะดิฉันไปช่วยน้ำท่วมที่อุบลหรือว่าจะต้องขึ้นดอยเนี่ยมันกลับ3ชั่วโมงไม่ทันนะฮะอันนี้ได้มีการพูดไปเลยว่าโอ้อย่างงี้หนูหมดใจหรือเปล่าหมดใจที่พี่ปุ้ยได้เทียบกับสัญญาแบบนี้ในเวทีอื่นมั้ยคะเรื่องงานสาธารณกุศลพี่โหดไปมั้ยอ่ะที่พี่จะไม่ให้น้องเลยเหรอก็ไม่รู้เนาะถ้าจะว่าพี่โหดก็โหดเนาะเพราะว่าเออพอไม่ยอมอ่ะพอไม่ยอมพี่ก็ยังไปตรงนี้ก็เลยมีข้อต่อมาไอ้ข้อ 4.2 ก็ไม่มีอะไรสำคัญเพราะมันก็บอกว่าถ้าจะแสดงแบบโฆษณาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ให้ผู้สนับสนุนต้องดูแลค่าพาหนะที่พักเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็อันนี้ก็ปกติไม่มีอะไรมาถึง 4.11 ที่พี่ก็เอาอีกแล้วถอนแว่นอีกรอบเพราะว่าน้องก็ใส่มาว่าผู้ให้สัญญาสามารถรับงานอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 4.7 ที่พี่ไว้งานบันเทิงงานถ่ายแบบงานโฆษณาน้องบอกว่าอาทิงานสอนพิเศษงานเบื้องหลังงานนอกจอและหรือช่องทางออนไลน์เป็นของตนเองได้โดยไม่ต้องแบ่งรายได้ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆให้กับบริษัททั้งนี้ผู้ให้สัญญาต้องให้คิวงานเป็นผู้ดูแลเป็นหลักและแจ้งให้บริษัทหรือผู้ดูแลทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับตารางงานนอกเหนือจากที่ผู้ดูแลได้จัดเตรียมให้นะคะพี่ก็ข้อนี้คือข้อภาษาง่ายๆคืออะไรกันในความคิดของพี่อาจจะตีความผิดก็ว่าหนูไม่ต้องเซ็นก็ได้หนูรับเองทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าพี่ก็ดูแล้วว่าอย่าเลยนะคะสำหรับพี่แล้วก็มันก็มีอีกว่าหน้าที่ของบริษัทที่ต้องจัดเตรียมให้อย่างข้อ 5.4 เนี่ยต้องมีการจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมศิลปินอันนี้ไม่ติดแต่พี่ก็มาติดข้อสุดท้ายว่าทั้งนี้การเข้าร่วมเวิร์กช็อปต่างๆขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ให้สัญญาด้วยคือหนูคะพี่ก็ถอดแว่นบอกว่าพี่จัดทุกอย่างเนี่ยพี่ต้องเซ็นด้วยนะวันนี้หนูอยากจะมาซ้อมหนูอยากจะมาเรียนถ้าหนูไม่สมัครใจมาเนี่ยก็ไม่ต้องมามันมีไหมคะสัญญาแบบนี้คุณไปสมัครงานย้อนกลับเวลาน้องไปสมัครงานถามพี่ปุ้ยหน่อยค่ะเพราะพี่อาจจะล้าหลังไปละน้องมีสัญญาส่วนตัวน้องไปยื่นบริษัทด้วยว่าเอาเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะแล้วมันก็มีต่อมาอีกข้อ5อีกพี่ก็5.7 นะคะที่น้องทำมาเดี๋ยวนะ 5.6 นะคะต้องไม่ดำเนินการใดๆอาทิการศึกษาข้อมูลเท็จหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและหรือรับงานให้ผู้สัญญาผู้ให้สัญญาไปปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆซึ่งอาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกในสังคมความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงกิตติยศและเกียรติคุณของผู้ให้สัญญาไม่เป็นไรทีนี้มันมา 5.7 เนี่ยพี่ก็ที่เมื่อกี้คุณผู้สื่อข่าวถามพี่ปุ้ยอันนี้ของน้องต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหมิ่นประมาทหรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการอันไม่สมควรแก่ผู้ให้สัญญาครอบครัวผู้ให้สัญญาและผู้ดูแลอันนี้คือไม่รู้ค่ะ 5.8 ต้องไม่ทำให้ผู้ให้สัญญาเสื่อมเสียชื่อเสียงพี่ก็นั่งมองหน้าพี่นะอันนี้มันต้องเป็นเราเขียนป่ะวะอันนี้ก็พูดกันวันนั้นเนาะแล้วก็มีอีกว่าข้อ 5.9 ต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงจนมีผลกระทบต่ออาชีพหรือการแสดงต่างๆของผู้ให้สัญญาแปลว่าบริษัทเนี่ยห้ามทำอะไรที่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ทำให้เธอเนี่ยเสื่อมเสียคืนนี้พี่ก็บอกว่าเออหนูเอ้ยสัญญาแบบนี้เป็นสัญญาที่บริษัทควรทำกับ
ลูกน้องในบริษัทไหมหรือลูกน้องทำสัญญาว่าเจ้าของบริษัทต้องไม่ทำให้น้องเสื่อมเสียเราก็เลยงงงนิดสรุปในสรุปว่าสัญญานี้จบแล้วมันยังไงต่อก็ไม่ไม่แล้วมันมีเรื่องของการค่าตอบแทนนะคะเขาบอกว่าในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าจ้างให้กับบริษัทช้ากว่ากำหนดทางบริษัทต้องชำระค่าตอบแทนเป็นเครดิตให้แก่ผู้ให้สัญญา30วันหลังจากที่ผู้สัญญาปฏิบัติหน้าที่และหรือปรากฏตัวในงานจ้างต่างๆเป็นที่เรียบร้อยในกรณีที่ลูกค้าข้อ 6.2.3 ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าจ้างให้บริษัทเร็วกว่ากำหนดบริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้สัญญาได้ก่อนกำหนดพี่ก็บอกว่าทุกเม็ดไม่ว่ากันคือหมายความว่าถ้าพี่เก็บเงินจากลูกค้าได้ช้าพี่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนเลยในการทำงานที่เป็นเครดิตแต่ถ้าพี่ได้รับเร็วให้จ่ายได้ทันทีพี่ก็นะคะคือสรุปว่านะคะข้อ72แม้สัญญาจะไม่ครบกำหนดในระยะเวลาบริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรบอกกล่าวเรื่องหน้าไม่น้อยกว่า15วันโดยบริษัทต้องชำระค่าตอบแทนงานที่ผู้ให้สัญญาได้ทำไปเรียบร้อยแล้วและค่าตอบแทนที่จะได้รับจากงานในอนาคตที่ได้จัดเตรียมให้ผู้ให้สัญญารวมถึงมอบเงินรางวัลและของรางวัลอื่นๆตามเงื่อนไขข้อ3ให้ครบถ้วนกับผู้ให้สัญญาในวันยกเลิกสัญญาข้อนี้แปลว่าถ้ามีการยกเลิกสัญญากันอ่ะพี่ต้องจ่ายทั้งหมดเลยจ่ายทั้งของรางวัลทุกอย่างรวมถึงงานในอนาคตที่มันยังไม่เกิดด้วยอันนี้พี่ก็มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นสัญญาฉบับนี้พี่ก็พูดกันโดยมีคุณทนายพี่ให้คุณทนายคุยกันมาพี่ปวดหัวสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาที่เป็นสัญญาสุดท้ายที่ตกลงกันถูกไหมคะยังค่ะยังก็พี่ปุ้ยมองแล้วว่าเฮ้ยเราก็ไม่สะดวกใจอ่ะมันเซ็นอย่างนี้อ่ะพี่ไม่เซ็นนะเอาจะว่าพี่ผิดหรืออะไรพี่ก็ไม่เซ็นคือเราก็ยอมรับเงื่อนไขของน้องไม่ได้เหมือนกันเออคือก่อนหน้านั้นก็ตกไปก่อนหน้านั้นน้องไม่เซ็นเพราะน้องไม่ชอบในดีเทลที่พี่ทำเออไม่เป็นไรแต่จนถึงฉบับนี้พี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าน้องเสนอมาพี่ไม่โอเคมันไม่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินอะไรเลยอันเนี้ยแต่พี่ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันแสดงเจตนารมณ์แล้วล่ะว่าน้องก็ไม่น่าจะมีความสุขถ้าอยู่กับเรา oh. มันจึงเป็นที่มานะคะอันนี้ค่ะอันนี้ท้ายสุดแล้วนะคะสุดท้ายยังคะจวนแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เธอนี่เออไม่ล่างแล้วค่ะไม่ล่างแล้วค่ะก็คือนั่งคุยกันในวันที่21เลยนะคะก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็เราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็รับไม่ได้ตรงนี้เอาที่หนูสบายใจแล้วกันหนูจะเอายังไงก็จึงเป็นที่มาที่น้องฟ้าใสยื่นข้อเสนอไม่ขอเข้าทำสัญญากับทางบริษัทค่ะคืออันไหนคะเดี๋ยวขออ่านแล้วกันอันนี้มันเล็กช็อตนี้บันทึกข้อตกลงนะคะในสัญญาที่น้องฟ้าใสขอไม่เข้าทำสัญญากับบริษัทค่ะซึ่งนัยยะสำคัญตรงนี้นะคะก็มีอยู่ว่าอันนี้พอดีน้องก็อนุญาตเนาะว่าให้เปิดเผยไปเลยเปิดเผยได้ข้อที่1สรุปได้กับพี่สักคนหนึ่งเนื้อไม่ไอ้น้ำไม่ต้องนะคะผู้ให้สัญญามีความประสงค์ไม่เข้าทำสัญญาผูกพันกับบริษัททั้งในฐานะ Miss Universe Thailand 2019และในฐานะนักแสดงภายใต้สังกัดของบริษัทที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะแล้วก็มาถึงอีกข้อหนึ่งข้อ5เพราะนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของรางวัลนะคะข้อ 3มีข้อ3ผู้ให้สัญญาตกลงว่าน้องวันนั้นน้องได้มีการพูดคุยกับพี่ผ่านทนายเลยด้วยว่าแต่น้องจะขอมาอำลาตำแหน่งนะพี่ปุ้ยก็บอกว่าน้องยื่นข้อเสนอมาว่าผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะปฏิบัติหน้าที่อำลาตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019ในวันเวลาที่ทางบริษัทกำหนดไว้ในการประกวด Miss Universe Thailand 2020พี่ปุ้ยก็ขอเลยขอวงเล็บเลยละกันว่าแต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญผู้ให้สัญญามาในวันที่อำลาตำแหน่งคือน้องยื่นมาว่าน้องจะต้องมาพี่ก็บอกว่าเออมาก็มาแต่ขอสงวนสิทธิ์เหมือนกันนะว่าจะเชิญก็ไม่จะเชิญก็ได้หรือไม่เชิญก็ได้แต่ในที่สุดพี่ปุ้ยก็คือมันไม่ใช่อ่ะพี่ปุ้ยอยากให้มันจบด้วยดีจบด้วยความสง่างามสวยงามก็เชิญมาในวันอำลามอบมงที่ซ้ำไปทำทุกอย่างเพราะว่าอยากจบแบบสวยงามอ่ะเป็นตำนานที่สวยงามสูจิบัตรก็เชิญมาถ่ายเพื่อจะได้จบกันแบบมันคือสิ่งสวยงามอะไม่รู้จะพูดคำไหนละแล้วก็ข้อ5นะคะ
ให้พี่อ่านแล้วกันอันนี้ด้วยขออ่านเพราะมันเป็นเกี่ยวกับตัวเลขอะไรก็ไม่ได้คาดด้วยผู้ให้สัญญาและบริษัทตกลงร่วมกันว่าบริษัทตกลงจะให้เงินรางวัลตามที่ผู้ให้สัญญาร้องขอเป็นจำนวนเงินจุดๆๆบาทพร้อมสายสะพายตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019ส่วนของรางวัลอื่นใดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเคยได้ทำขึ้นนอกจากตามที่ตกลงตามข้อ5นี้บริษัทและผู้ให้สัญญาตกลงขอยกเลิกทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทอนุญาตเพราะน้องขอมาว่าขอไปทำมงกุฎเองอะไรได้ไหมพี่ปุ้ยก็บอกว่าได้ก็เลยเป็นที่มาว่าทั้งนี้บริษัทอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาสามารถจัดทำขึ้นเองได้เช่นรางวัลมงกุฎ Miss Universe Thailand 2019เป็นต้นโดยบริษัทไม่ถือเป็นความผิดอย่างไรนะคะมาถึงข้อ6ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทุกข้อถือว่าเป็นความยินยอมโดยสมัครใจของผู้ให้สัญญาและบริษัทที่จะเข้าผูกพันตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีนับวันที่นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงมือรายชื่อและมอบเงินรางวัลตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ5และให้สัญญาอื่นใดวงเล็บหากมีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเคยได้ทำขึ้นให้มีผลเป็นโมฆะทันทีนี่คือสุดท้ายของบันทึกข้อตกลงไม่เข้าทำสัญญาสรุปปีนี้ณเวลานี้น้องยังเป็น Miss Universe Thailand 2019นะคะถ้าพี่ปุ้ยขอพูดในความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวกับตัวสัญญาหรือตัวกฎหมายนี่คือสิ่งที่ TPN อยากให้เป็นค่ะก็คือเราก็ให้เขาว่าเป็น Miss Universe Thailand 2019นั่นแหละเพราะว่ามันผ่านการประกวดมาแล้วถามว่ามีนะคะนักกฎหมายหลายท่านบอกว่าทำไมคุณไม่ปลดเขาวันนั้นพี่ถามกลับนะคะตั้งแต่กุมภาถามว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเอาลอง1ลอง2ลอง3ขึ้นเนี่ยดราม่าก็จะไม่จบไม่สิ้นอย่างที่บอกว่าพี่ปุ้ยคิดดีอ่ะอยากจะให้มันจบไปด้วยความดีด้วยความสวยงามแล้วถ้าดูในลายที่อันนี้พี่ปุ้ยไม่ได้คือทุกอย่างมันสวยงามอ่ะพี่ปุ้ยไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเพราะว่าการให้กำลังใจกันการที่น้องเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะพี่ปุ้ยสำหรับความเข้าใจเนี่ยมันมีหมดอะที่น้องบอกว่าแม้กระทั่งว่าพี่ปุ้ยเนี่ยจะไปฟ้องคนที่มาว่าน้องมันก็ว่าหยาบคายเกินทุเรศทุลังเกินเนี่ยเราก็หารือกันตลอดนะคะแล้วก็เนี่ยขอบคุณมากๆนะคะดีใจมากๆที่ TPN ให้โอกาสหนูเลยสามารถมาไกลได้ขนาดนี้ฝันดีนะคะอะไรพวกนี้ที่มันคุยกันหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องความน่ารักอะพี่ไม่เคยคิดอะไรไม่ดีกับน้องซึ่งจากวันที่นั้นพี่ปุ้ยก็คิดว่ามันจบด้วยดีแล้วจบด้วยดีค่ะแล้วก็คือเอางี้นะพี่ปุ้ยถามสักคำอ่ะพี่ปุ้ยเคยออกมาพูดอะไรพวกแบบนี้ไหมพี่ปุ้ยหนูงงหนูถามแบบคนถามแทนคนอ่ะเนาะรางวัลตั้งเยอะที่พี่ปุ้ยมีอ่ะเช่นรถยนต์เช่นเงินสดค่ะเช่นมงกุฎที่ปุ้ยบอกล้านห้าค่ะเงินสดอีกล้านห้าค่ะและอื่นใดทำไมน้องเอาแค่ 500,000 ก็มันดูต่างกันเยอะมากมันดูต่างกันนะคะคือวันนั้นเนี่ยน้องก็อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าน้องเขาก็คงไม่อยากจะทำงานกับเราอันนี้พี่ณรู้ดีคือน้องคงไม่สะดวกใจที่จะทำงานกับ TPN ต่อไปในอนาคตเพราะว่าน้องมองถึงอันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ที่ตามมาจากแฟนคลับที่มหาศาลที่น้องคิดว่าน้องมีอยู่นะครับแล้วน้องจะได้แล้วก็หลังจากนั้นไม่ใช่ได้จากแฟนคลับนะคะไม่หมายถึงว่าจับการที่น้องอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เงินแค่มงกุฎ3ล้าน5เงินสดอีกล้าน5เอาแค่ตรงเนี้ย3ล้านบาทเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้องเข้าใจว่าน้องอาจหางานได้อีกเยอะนะครับแล้วต้องมาแบ่งกับ TPN อีกอะไรอีกซึ่งน้องไม่สะดวกใจในการที่น้องจะเข้ามาทำตรงนี้แล้วหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ทราบนั่นคือทำให้สิ่งที่น้องเกิดข้อติดขัดในใจที่จะไม่เซ็นสัญญากับเราแล้วเราก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ปล่อยน้องไปแล้วกันถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะคือพี่ปุ้ยอย่างนึงมองว่าเราก็พูดเนี่ยวันนั้นจำได้แบบพี่นะไม่ต้องของขึ้นเลยนั้นอะเรามองว่าพันธกิจของเราที่มาทำตรงนี้เนี่ยนะคะเรามีธุรกิจอื่นนู่นนี่นั่นเราก็ทำอะไรของเราเยอะแยะเราอยากจะขอสักครั้งได้ไหมตำนานชีวิตเราอะสองคนเนี่ยบริษัทเราเนี่ยให้มันได้มงที่สามมาในยุคที่เราทำอะแล้วมันเหนื่อยมากนะคะ
พี่ปุ้ยไม่เคยสักครั้งที่จะแสดงความไม่รักน้องเพราะเราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ Miss Universe Thailand ของเราเนี่ยให้ทั่วโลกเนี่ยอึ้งตะลึงตะลันนั่งเครื่องบินไปพี่ก็ต้องไปวิ่งหาต้องนั่งให้สบายที่สุดเลิศหรูที่สุดมันเป็นหน้าตาของเราแล้วน้องไปถึงจะได้ไม่เหนื่อยไม่บอบช้ำไม่อะไรทุกอย่างพี่บอกเลยว่าลูกพี่ไม่ดูแลขนาดนี้ในวันนั้ นไม่เรียกร้องมงกุฎเลยวันไหนคะวันที่สุดท้ายก็น้องบอกว่าน้องขอไปทำเองเป็นความประสงค์เหรอก็ตามตามบันทึกค่ะว่าน้องขอไปทำเองเดี๋ยวพี่ปุ้ยถามนะคะถ้าน้องไม่ประสงค์เนี่ยขอทำลายที่อันนี้ทนายคุยกับทนายด้วยค่ะทำเสร็จไม่ได้เซ็นในวันนั้นนะคะขอกลับไปทบทวนพี่บอกไปทบทวนลูกไปทบทวนทนายดูนะคะเอาให้อย่าให้มีประเด็นกันอีกดิฉันเหนื่อยแล้วให้มันจบด้วยสวยงามตึงน่าเสียสะพายอยู่กับน้องอยู่กับน้องค่ะก็น้องขอใส่สะพายไปซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นดราม่าใช่ไหมที่วันประกวดรอบไฟนอลเนี่ยมีคนเดินตามน้องลูกอันนี้เนี่ยมันก็ไม่เชิงค่ะอันนั้นพี่ปุ้ยไม่เห็นอันที่หนึ่งพี่ปุ้ยยุ่งมากวันนั้นคุณก็เห็นกันว่าพี่ปุ้ยก็อยู่บนเวทีหลังเวทีสาเหตุที่ต้องเชิญเข้ามาคนที่เขาถือกล่องวันนั้นอะเนี่ยแล้วคนก็ไปเรียกว่าบุญเพ็งเนี่ยนะคะต้องขอเชิญหน่อยได้ไหมวันนั้นฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรก็คือว่าไม่ต้องนะคะสรุปสัญญาล่าสุดสุดท้ายที่เราเซ็นกันเนี่ยน้องสละตำแหน่งไหมคะมันมีคำว่าสละตำแหน่งไหมคะอันนี้อยากได้ชัดเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใช้งานไงคะน้องบอกว่ามีความประสงค์ที่เซ็นสัญญาร่วมกันเนาะพี่ณะเนาะเนี่ยใช่ไหมครบถ้วนหมดอาทิตย์นี่มันเป็นข้อสัญญาข้อนี้มันพูดว่าอะไรนะมีความประสงค์ไม่เข้าทำสัญญาผูกพันกับบริษัททั้งในฐานะ Miss Universe Thailand 2019และในฐานะนักแสดงภายใต้สังกัดของบริษัทที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่นี้ดังนั้นวันนี้ฟ้าใสก็ไม่ใช่ Miss Universe Thailand 2019ถูกไหมคะเพราะน้องสลัดตำแหน่งใช่ไหมใช่ถ้าตีความจากในสัญญาไม่ทราบเขาจะถามทนายทนายว่าไงคะภาษานี้มันภาษาทนายถามมันแปลว่าอะไรคะเป็นการสลัดตำแหน่งเหรอคะคืออย่างนี้ครับในส่วนของข้อตกลงในนี้นะครับมันเกิดมาจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทราบอยู่แล้วมันตั้งแต่ฉบับแรกนะครับมันเป็นบันทึกข้อตกลงนะครับที่มันไม่ใช่สัญญามันจะเกิดถึงการบันทึกข้อตกลงที่ไม่เข้าทำสัญญานะครับการเข้าครองตำแหน่งเนี่ยครับของผู้ให้สัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้มีการทำสัญญากับทางบริษัทนะครับพร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลและของรางวัลนะครับการที่ไม่เข้าผูกพันกับบริษัทเนี่ยก็แสดงว่าทางผู้ให้สัญญาเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะเข้าดำรงตำแหน่งก็คือไม่ได้ลงตำแหน่งนั่นแหละครับแต่พี่ปุ้ยมองนะคะอันนี้ก็พูดจากใจอ่ะกฎหมายคือกฎหมายอ่ะแต่ว่าพี่ปุ้ยว่ามันควรจะจบได้แล้วถามวันนี้ถ้าใครมาถามพี่ปุ้ยว่ามีคนมาสัมภาษณ์พี่ปุ้ยว่ามิสยูนิเวิร์สปี2019ของยูคือใครพี่ก็ต้องตอบว่าปริสราดรูอินคือบางครั้งเนี่ยนะคะพี่ปุ้ยว่าอย่ามาตีความเนี่ยกฎหมายกฎเมย์มันไปกันใหญ่เราพูดถึงความรู้สึกของเราพูดถึงการจบด้วยดีด้วยความอย่างน้อยมันก็ยังในอนาคตโลกนี้มันกลมอ่ะมันก็วนเวียนมาเจอกันได้อีกพี่ปุ้ยถึงงงว่าอันนี้ก็พูดตรงๆนะคะว่าที่ผ่านมาฟ้าใสเขาก็ไม่เคยอะไรแบบนี้ถ้าจะถามว่าจากที่เขาลงนามวันที่4ใช่ไหมคะอันนี้ก็มีการที่ทนายทำร่วมกันตั้งหลายครั้งค่ะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันพี่ปุ้ยก็พาเขาไปมอบเงินการศึกษามิวอะไรมิวทำมิวสิกมิวพี่ปุ้ยตัดออกไปเลยเรียกมาทำมิวสิกทำอะไรคือไม่ได้มายึดถือเลยว่าเขาไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สอะไรไม่เลยพี่ก็ให้ถือแต่วันนี้แล้วพี่ก็ไม่เคยสองคนนี้ไม่เคยออกมาพูดเลยพวกนี้เลยแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับมาหลายเดือนแล้วใช่ค่ะแต่นี่มันมีกระแสนู่นนี่นั่นนะคะพี่ก็บอกตรงนี้ว่าอันนี้พี่ไม่ได้ค่ะไม่ยอมนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้กันระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์ณวันนั้นตัวน้องกับตัวคุณแม่เท่านั้นพี่ปุ้ยขออนุญาตถามพอดีวันที่น้องฟ้าใสแถลงข่าวค่ะมันจะมีคำถามนึงที่ถามน้องว่าที่ไม่เซ็นเพราะคิดว่าเป็นสัญญาทาสหรือเปล่าพี่ปุ้ยมองสัญญาตัวเองยังไงอะพี่ปุ้ยก็มองกลับว่าวันนี้ต้องถามพวกน้องๆนั่นแหละมันทาสหรือเปล่าเพราะว่ามาถามพี่ก็บอกพี่ไม่ทาสน้องก็อาจจะบอกว่าทาสต่างคนต่างวิเคราะห์แล้วกันแต่ว่าไอ้หลัก3ปีในประเทศ70 30เนี่ย
มีเวที MUT เวทีเดียวเหรอคะธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมากี่ยุคกี่สมัยเท่าไหร่ยังไงแล้วที่สำคัญพี่ปุ้ยว่าการทำสัญญาเนี่ยถ้ามันเป็นการพึงพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยน้องจะ70 30 30 70 50 40 60มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันประเด็นอยู่ตรงที่ว่ายุติการมาถามเรื่องห่วงเวลา50 50มันจบไปแล้วถ้าจะไม่ทำพี่ปุ้ยก็ยอมรับแล้วก็มาว่ากันคุณเดียวเท่าไหร่แต่ในประเทศมัน70 30อยู่แล้วมันก็ไม่มีแล้วแก้ไขทุกอย่างไม่มีไอ้50 50อะไรไม่มีแล้วประเด็นคือมันไม่ได้มีการเข้ามาทำสัญญาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เกิดสัญญาและประเด็นคือน้องก็ทำของน้องมาเราก็ไม่แฮปปี้ก็ไม่เซ็นก็ไม่ผิดน้องก็ไม่ผิดทีพีเอ็นก็ไม่ผิดแล้วมันก็มานำสู่บันทึกข้อตกลงไม่เข้าทำสัญญามันก็จบกันด้วยดีไปแล้วในประเด็นนี้แล้วมันก็จะมีอันนี้ก็คือเรื่องของสัญญาทั้งหมดบางคนอาจจะมองว่าพี่ปุ้ยใจร้ายไหมคะเพราะว่าน้องขอ500,000ทำไมไม่ให้มงเข้าไปมงคือศักดิ์ศรีของนางงามคือสิ่งที่อยู่ติดตัวคนที่ได้ตำแหน่งกลับไปข้อที่1ยึดข้อสัญญายึดข้อสัญญายึดข้อสัญญานะคะอันนี้เนี่ยพี่ปุ้ยกับพี่นะก็คิดกันมาตลอดเนาะไอ้เรื่องมงไม่มงเนี่ยแต่วันนั้นคุณทนายก็ได้คุยทนายกับน้องใช่ไหมคะทนายมีการปรับกันอะไรคือมันที่ข้อตกลงฉบับนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าทำแล้วเซ็นเลยนะเดี๋ยวนั้นนะครับมันมีการส่งอีเมลให้ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบมีหลักฐานค่ะครับนี่ค่ะทนายของน้องก็บอกว่าเดี๋ยวพี่แก้ก่อนนะหมายถึงตัวคุณทนายอ่ะเดี๋ยวพี่แก้ก่อนนะแล้วจะพิมพ์ส่งไปให้เนื้อหาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะก็มันก็มีการพูดคุยกันทนายเขาบอกเดี๋ยวแก้พี่แก้ก่อนนะแต่เนื้อหาไม่แตกต่างกันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เราจะตุกติกหรืออะไรยังไงเลยครับค่ะก็มันก็จบไปละมันก็จบตรงที่เซ็นด้วยกันค่ะทีนี้มีอีกอันนึงเดี๋ยวก่อนจะพูดเดี๋ยวพี่จะปิดท้ายประเด็นมงกุฎค่ะอันนึงที่พี่ก็ไม่สบายใจเลยพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็โดนเด็กๆเนี่ยบางทีมาใช้ถ้อยคำหยาบคายก็บอกไว้ตรงนี้ว่าทีละเรื่องเดี๋ยวเจอกันนะคะคือมาบอกว่าเราทำไมไม่ออกมาปกป้องน้องไม่พูดน้องไม่อะไรพี่ปุ้ยนี่แบบกัดลิ้นตัวเองมาตลอดแล้วพี่ปุ้ยพูดเสมอใช่ไหมคะว่าการไม่พูดเนี่ยก็คือการปกป้องแล้วจะต้องบีบบังคับให้ออกมาปกป้องน้องให้มาพูดไอ้เรื่องสายไม่สายเนี่ยการปกป้องน้องหมายความว่าพี่ปุ้ยจะเอาตามที่แฟนถูกใจแล้วพี่ปุ้ยต้องโกหกพี่ปุ้ยพี่นะกองประกวดต้องโกหกคนทั้งโลกเหรอคะขอเอาเหตุการณ์เดียวแล้วกันนะคะที่มันอยู่ในช่วงการเข้ากองเพราะวันนั้นมีการพาดพิงใช่ไหมคะมีการพาดพิงว่าน้องไม่ได้ตื่นสายมีเหตุให้เข้ากองสายเพราะมีเหตุจำเป็นพี่ปุ้ยมันมีหลายกระแสบางกระแสก็มาอินบ็อกซ์มาด่าเลยว่าไม่ได้กองไม่ได้แจ้งน้องว่าจะเข้ากี่โมงโอ้โหหรือบางคนก็บอกว่าน้องต้องจัดกระเป๋าถึงตีสามก่อนเข้ากองโอ้โหบอกว่าน้องไม่รู้เรื่องหรือน้องท้องเสียอ่ะขอดูเลยค่ะมันก็จะได้จบการวิพากษ์วิจารณ์วันนี้เนาะนี่คือเรื่องที่คนมาสายเรื่องที่คนบ่นว่าน้องไม่ว่าเราไม่มีใครมาสายพี่ปุ้ยนัดไว้กับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะเข้ากองประกวดวันที่28พฤศจิกายนเลิกเพราะว่าวันที่28เนี่ยจะเข้าเร็วเพราะว่าเราอยากสร้างกระแสให้ไทยแลนด์เนี่ยพร้อมมากเข้ากองเป็นประเทศแรกๆและอะไรรู้ไหมคะจิตวิทยาคือเราเข้าไปประเทศแรกๆเนี่ยเราจะได้ไปเลือกเสื้อผ้าเลือกอะไรที่ทางเขาเตรียมไว้ก่อนเชอร์รี่ฮิลใช่ไหมไปเลือกก่อนชุดไหนที่มันสวยมันเหมาะกับเราแล้วเอาไว้ก่อนเข้าที่หลังเมื่อเหลือแล้วอะทั้งชุดว่ายน้ำทั้งชุดอะไรที่เขามีให้เลือกอะนะที่ชุดเขาสปอนเซอร์ก็วางกันไว้ที่28อะแต่ตอนไปมาน้องก็บอกว่าไม่พร้อมนู่นนี่นั่นขอเลื่อนเป็นวันที่29ตอนแรกก็เถียงกันเล็กน้อยว่าไม่เอาเข้าเลยนัดไว้หมดแล้วหมดเวลาเหรอคะก็เลยกลายเป็นว่าพี่ปุ้ยก็อ่ะเลื่อนก็เลื่อนแล้วยังบอกกับหนูว่ายืนพูดที่ห้างอะไรนะพี่นกเย็นละจำห้างไม่ได้อีกแล้วพาน้องไปซื้อนู่นนี่นั่นพูดว่าบอกว่าหนูเอาอย่างนี้แล้วกันเลนน็อกน้องก็บอกว่าน้องก็หน้าไม่แฮปปี้เราก็มองแล้วคนยังไม่อยากเข้าวันที่8แล้วไปฟอร์สเขาเดี๋ยวเขาก็หน้าอย่างเงี้ยไม่แฮปปี้อย่าเลยก็เลยบอกน้องว่าเนี่ยยืนพูดเลยบอก
หนูมีทีมงานอยู่ได้หมดนี่เขาก็โกรธใหญ่ว่าเขาเตรียมแผนไว้หมดแล้วอะเขาบอกเอาเถอะนะเอาเถอะนะก็บอกว่าเอางี้แล้วกันหนูเดี๋ยวเลื่อนให้เข้าวันที่29พรุ่งนี้หนูได้พักสบายๆอยู่กับคุณแม่อีก1วันน้องบอกว่า29ขอเข้า 9:19 นาทีตามเลิกดีๆอยากให้ตกที่เลข9คนไทยก็ถือเนาะนัดกันอย่างดีวันที่28ก็พูดเล่นกันอยู่คุณแม่น้องก็นอนพักผ่อนกับคุณแม่และไม่ได้มีการพูดเรื่องสัญญาใดๆเลยเพราะพูดกับคุณแม่ไปจบแล้วใน27ใน28อยากจะมันมีเรื่องที่ทางเราก็ยุ่งพี่ปุ้ยต้องเตรียมอะไรหลายอย่างทั้งเลื่อนการเข้ากองการแจ้งเราต้องแจ้งที่นู่นด้วยว่าเราจะเข้ากี่โมงเนี่ยแจ้งแล้วแจ้งอีกก็วุ่นประสานงานแล้วก็วุ่นเรื่องการลงทะเบียนสื่ออะไรหลายเรื่องมากคนที่อยู่ในแอตแลนต้านั้นจะรู้นะคะว่าเรายุ่งจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ได้บอกไปละ 9:19 แล้วพี่ปุ้ยก็โพสต์ซะแล้วบอกจะไลฟ์ด้วยเพราะว่าเราก็เอาไม่เป็นไรให้น้องสบายๆใจแล้วมีการคุยกันว่าเดี๋ยวจะเริ่มไลฟ์เลยนะตั้งแต่ก๊อกๆเปิดประตูตื่นนอนตอนเช้าแต่งตัวมาสวยเป็นนางพญาทุกสิ่งอันปรากฏว่าอ่ะเรื่องกระเป๋าก่อนนะฮะอันนี้ไม่ค่อยอันนี้เซ็งมากเลยไม่อยากโชว์เลยเพราะดูเป็น ND ที่อนาถามากคือคนที่จัดกระเป๋าให้น้องดูวันที่นะคะที่ปรากฏอยู่ในรูปและคนที่ถ่ายรูปให้กับเราก็เป็นน้องคนนึงอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งเป็นแฟนคลับน้องแต่ไปด้วยกันเขาก็ไปถ่ายรูปอะไรให้น้องอย่างดีก็พี่ปุ้ยก็บอกว่ามาอยู่ด้วยกันก็ได้เพราะพี่ปุ้ยเช่าเพนท์เฮาส์ใหญ่ไว้2ห้อง2หลังเลยหลังนึงมี3ชั้นให้ทีมงานอยู่สบายๆ1แล้วก็น้องอยู่กับพี่ปุ้ย1เพื่อจะได้ทีมงานก็จะได้ไม่เครียดได้ทำงานส่งกลับมาให้แฟนๆคนไทยน้องก็ไม่เครียดเขาก็อยู่กับเราด้วยเขาก็ถ่ายรูปพวกนี้ให้พี่ก็ยังขำว่าเธอเลยเอาไปลงในฉันอายเพราะพออยู่บ้านฉันก็ดีๆเนาะเดี๋ยวนี้ก็นั่งติดสติกเกอร์ให้น้องในเวลามันขึ้นกี่โมงคะในเวลาที่ลูก15ค่ะลูกขึ้นตี4:15ค่ะในตัวรูปก็ขึ้นตี4:15พี่ปุ้ยจำได้ว่าพี่นกนั่นแหละไล่เพื่อไปนอนซะใกล้ๆจะตี5แล้วไปหลับสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอเพื่อที่ว่าเช้าจะได้ไปส่งน้องแล้วสดใสก็เขาบอกเดี๋ยวโซมเขาว่าพี่ปุ้ยแล้วตอนที่เราจัดกระเป๋าน้องทำอะไรอยู่กันน้องนอนอยู่ในห้องกับคุณแม่ค่ะคือหลับไปแล้วก็ไม่ได้น้องไม่ได้มาช่วยจัดกระเป๋าแต่อย่างใดนะคะเพราะเราเองต้องจัดว่านัมเบอร์1ลูกบุ๊กเป็นสายเสื้อผ้าวันที่29จัดให้หมดค่ะเพราะว่าจัดกระเป๋ามันเยอะเวลาเข้าไปห้องเนี่ยมันต้องนอนคู่เราจะต้องจัดกระเป๋าตามลุคบุ๊กที่เราติดไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่กระเป๋าใบที่1วันที่เท่าไหร่ใส่ชุดอะไรยังไงน้องสามารถเปิดคัมภีร์ได้ว่าน้องต้องใส่อะไรใส่ตุ้มหูอะไรรองเท้าคู่ไหนเป็นคัมภีร์เลยแหละคือกระเป๋าอันไหนไปยังไงไปงานโน้นงานนี้มันจะเป็นคัมภีร์พอกระเป๋านี้ใส่เสร็จปุ๊บหนูก็เอาเสื้อผ้าทั้งหมดที่หนูใส่แล้วเนี่ยลงกระเป๋าเพื่อจะเอาหยิบกระเป๋าใบต่อไปออกมาเราไม่สามารถกางกระเป๋าได้ทุกใบอันนี้ก็คือรายละเอียดปลีกย่อยที่บอกให้รู้ว่ามันต้องทำละเอียดละออแบบเนี้ยเพราะแบบเนี้ยทีนี้ค่ะแล้วก็จริงๆเราจัดไปตั้งแต่ที่กรุงเทพแล้วนะครับแต่น้องไปรื้อที่นู่นแต่มันมีเหตุทำไมต้องรื้อกระเป๋านะพี่นกอยู่ในเหตุการณ์พวกเราถ่ายกันวันที่14-15นะคะเราก็มีการคอนเฟิร์มกันแล้วแต่ก็มีการคอนเฟิร์มว่าบางตัวก็ต้องเปลี่ยนในความว่าคำว่าฟิตติ้งก็คือฟิตติ้งทุกคนอยู่ในวงการทราบอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการนำกลับมาจะมีการเติมไปงั้นอันไหนที่มันยังทำไม่ทันมันถูกส่งไปพร้อมกับชุดที่2และชุดที่3พร้อมพี่ณนะคะส่งตามไปอีกเพื่อให้ชุดพอเพื่อให้ชุดมันแมทตามให้มันแมทให้มันพอเหลือเฟือในการใช้พอไปถึงปุ๊บน้องก็บอกว่าพี่คะหนูอยากกลับก็คือตั้งแต่วันที่24จริงมันมีพูดอีกนะคะ24หนูอยากกลับเราก็เลยเปิดกระเป๋าทุกใบมาเพื่อที่จะเอาแมทกับอะไรแล้วลูกแต่พี่เขาจัดกันมาแล้วอะเอายังไงก็หนูไม่ comfortable ก็ไม่เป็นไรเอาที่หนู comfortable เอาที่หนูเดินไปแล้วหนูเจ้าหญิงที่สุดมาลื้อกันลูกก็ลื้อทั้ง6ใบค่ะมาตั้งไว้แล้วเราก็ตามทุกวันนะจัดไม่ลูกไม่เป็นไรค่ะจัดไม่ลูกไม่เป็นไรค่ะจนถึงวันที่28ซึ่งในวันนั้นก็พยายามจัดกันตั้งแต่บ่าย2นะคะก็สุดท้ายก็ไม่ได้จัดค่ะก็น้องก็บอกว่าเดินลงมาบอกตอนหลังช่วงเวลาสัก4-5โมงเย็นแล้วก็บอกว่าพี่นกคะเอาอย่างที่ทำกันมาราคาหนูโอเคแล้วแล้วก็เลยมองหน้ากันว่าแบบพี่พูดตอนแรกพี่ไม่รู้พูดกันมาว่าเขาบอกพี่ทำไมไม่สื่อสารให้ดีเนี่ยลื้อออกหรือเข้าลื้อทำไมพี่นกเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันจัดก็จะมีพี่ปุ้ยพี่นกแล้วก็น้องเพนนุ่มคุณนุ่มที่เป็นผู้จัดน้ำตาลเวลาสตูจะหมดกลับมาที่เรื่องที่เราบอกเรื่องวินัยอะไรก็คืออย่างนี้นะคะเนี่ยเรื่องจัดกระเป๋าเพื่อยืนยันว่าดิฉันเป็นคนจัด
เพนตี้ช่วยจัดนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องการเข้ากองที่วันนั้นน้องบอกใช่ไหมคะว่าน้องไม่ได้ตื่นสายในที่สุดวันนั้นเนี่ยผู้จัดการคุณนุ่มน้องนุ่มแล้วก็เพื่อนพี่ปุ้ยที่ไปด้วยกันนะคะเป็นสจ๊วตที่ไปด้วยกันเป็นแฟนคลับน้องนี่แหละก็ไปปลุกน้องตั้งแต่6โมงน้องก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับก็ไม่รู้ละตื่นไม่ตื่นทีนี้มันจวนละ8โมงกว่าเขาก็มาเคาะห้องพี่ปุ้ยซึ่งพี่ปุ้ยแต่งตัวเสร็จแล้วพร้อมที่จะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเรื่องอาหารเช้าเขาก็บอกว่าพี่ปุ้ยติดต่อน้องปลุกน้องไม่ได้เลยน้องไม่เปิดห้องพี่ปุ้ยเฮ้ยตายแล้วนัดผู้ใหญ่ไปด้วยนัดอะไรอย่างเงี้ยนัดสื่อแล้วก็ที่สำคัญนะพี่ปุ้ยนัดหัวหน้าคนไทยที่แอตแลนต้าเนี่ยอันนี้ก็มีพยานเยอะค่ะพี่ปุ้ยบอกแล้วว่าให้ไปเชิญกันมานะมาเยอะๆพี่ปุ้ยอยากมีภาพของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศไทยว่าเรามาส่งกันอย่างนี้พี่ก็เลยไปทุบประตูห้องเขาด้วยตัวพี่เองทุบน่าเกลียดมากเลยทุบแรงมากๆเลยจน8โมงใกล้จะ8โมงครึ่งคุณแม่น้องก็เปิดออกมาโมงเงียก็ยังอยู่ในเสื้อนอนอยู่พี่ปุ้ยก็บอกว่าคุณแม่ทำไมไม่ปลุกลูกคะเรานัดกันออก 9:19 นะคะแล้วออก 9:00 นพอเลิกเข้ากอง 9:19 วันนั้นคุณแม่ก็ยังบอกว่าใจเย็นๆคุณปุ้ยใจเย็นบอกรีบเลยค่ะรีบแล้วพี่ก็เรียกทุกคนมาประดังเร่งระดมช่วยน้องแต่งตัวเพราะมันไม่ทันแล้วพี่ก็วันนั้นก็เสียงดังไปนิดนึงว่าคุณแม่ทำไมไม่ปลุกน้องคือก็เสียงดังอ่ะอันนี้คือต้นเหตุของสัญญาว่าห้ามก้าวร้าวบุพการีไม่อย่างที่พี่ยังเบาพี่ก็ไม่รู้พี่บอกคุณแม่ทำไมแม่ไม่ปลุกน้องพูดเสียงดังก็ไม่ถึงกับก้าวร้าวนะคะเดี๋ยวมันมีช็อตกว่านั้นดิฉันก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าคนมารอกันเยอะไปหมดแล้วเขาหนาวเพราะว่าเนี่ยคุณธนากรเนี่ยส่งรูปมาว่าพี่ปุ้ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไลฟ์แล้วนะแล้วคนมันรอเต็มไปหมดคนพวกนี้เข้ามาจากหลายเมืองนะมาตั้งแต่7โมงมาตั้งแต่6โมงก็มีเพราะเมืองไกลก็เขาก็หนาวนะเนี่ยเขาก็มาว่าดิฉันก็เลยโกรธเลยบอกคนมารอขนาดนั้นแล้วอ่ะทำไมอย่างนี้คะมันก็มีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าพี่ก็เซ็งมากจริงๆก็ไม่อยากเล่าหรอกเล่าแล้วมันก็เหมือนไปว่าเขาแต่เอาเป็นว่ามันทำให้พี่ปี๊ดมากแหละเหมือนกับว่าทุกคนเป็นแฟนน้องอ่ะก็รอน้องได้เธอเนี่ยเวอร์ใจเย็นๆใจเย็นๆก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันเอารีบๆๆแต่งตัวก็เลยเป็นที่มาของรูปที่รูปนี้นะคะอันนี้เป็นห้องนอนพี่ปุ้ยเพราะว่าห้องนอนที่น้องนอนเนี่ยมันเสียบใดกระหน่ำหลายตัวมันบึ้มไฟดับเพราะไฟเมืองนอกบ้านเป็น3เฟสก็มาทำที่ห้องนอนพี่ปุ้ยซึ่งวันที่ถ่ายไว้เนี่ย iPhone มันก็จัดระบบของมันหมดวันที่29โนเวมเบอร์9โมง14นาทียังแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จนะคะต่อไปค่ะจนกระทั่งเสร็จละตัดตอนมาจะขึ้นรถละตอนนั้นก็นี่เขาก็เดือดมากเพราะว่าทุกคนก็เริ่มด่าพี่ปุ้ยละว่าพูดอะไรไม่จริงเลยเนี่ยไหนบอกจะไลฟ์เนี่ยเนี่ยโดนแต่ว่าก่อนหน้านั้นพี่ปุ้ยโทรไปแบบจะร้องไห้อ่ะโทรไปเลทไปเท่าไหร่ครับวันนั้นเลทไปนานแค่ไหนก็ตอนที่ขึ้นรถมันสิบดูเท่าไหร่คะ10:27 นาทีจากประมาณ10:45ค่ะจากบ้านเนี่ยแสดงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหากันระหว่างน้องกับกองไม่ได้มีปัญหากันแค่เรื่องสัญญาใช่ไหมคะมีเรื่องวินัยมีเรื่องการปกครองกันที่ปกครองกันไม่ได้ก็อย่างเงี้ยนะคะก็จนไปถึงขึ้นรถพี่ปุ้ยก็บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องขึ้นคุณแม่ไปเฝ้ากระเป๋าน้องไว้เดี๋ยวหายขอเอาน้องไปก่อนเพราะว่าน้องจะต้องก็ไม่ต้องไลฟ์แล้วคุณนุ่มก็เตรียมไลฟ์อยู่ในรถก็บอกไม่ไลฟ์แล้วเพราะว่ามันบรรยากาศไม่ได้ก่อนลงไม่กี่นาทีน้องหันมาถามว่าแล้วหนูจะหนูเราควรจะบอกพวกเขาว่ายังไงดีคะตอนนั้นพี่ปุ้ยโกรธมากน้องนั่งกินไข่ต้มอยู่แล้วก็ถามพี่ปุ้ยในรถว่าจะตอบว่ายังไงดีพี่ปุ้ยบอกก็แล้วแต่หนูแล้วกันไม่รู้แล้วล่ะหนูก็ต้องตอบแล้วกันถ้าหนูคิดคำตอบไม่ได้หนูก็บอกทุกคนไปแล้วกันว่าหนูตื่นกี่โมงหนูตื่น8:30นี่คำพูดพี่ปุ้ยหนูตื่นสายก็ถึงแล้วพอถึงปั๊บน้องเปิดลงไปน้องก็บอกว่าขอโทษนะคะหนูท้องเสียค่ะเรื่องแบบนี้อย่ามาด่า TPN นะว่าเห็นไหมในที่สุดก็ออกมาพูดเพราะพวกคุณหลายๆคนบีบคั้นตลอดว่ากองไม่ออกมาปกป้องน้องดิฉันไม่เคยออกมาพูดการปกป้องน้องคืออย่าพูดเยอะไม่ต้องพูดมากแต่ใช่ดิฉันเท่านี้เองในความคิดของพี่นัทพี่นัทคิดว่ายังไงคะไม่ก็พี่นัทคิดว่าถ้าเราออกมาพูดออกมาเยอะๆมากๆแบบนี้เนี่ยเราจะพูดตามน้องแล้วเราโกหกประชาชนทั้งประเทศแล้วคนไทยทั่วโลกอีกครับว่าเราพูดไม่เป็นความจริงเพราะนั้นก็เลยบอกกับพี่ปุ้ยว่าลองเงียบดีกว่าอย่าพูดอะไรเลยเดี๋ยวน้องเสียหาย
นี่คือสิ่งที่พี่ณพูดกับพี่ปุ้ยแล้วพี่ปุ้ยก็เห็นด้วยเราสองคนตกลงกันก็ไม่พูดอะไรอย่างนั้นก็เลยไม่พูดอะไรจนวันนี้วันนี้ต้องพูดนะคะก็ในที่สุดแล้วก็อยากจะบอกตรงนี้ค่ะว่ามันจบแล้วว่าให้มันจบด้วยดีได้ไหมคะเพราะ TPN มีนักกฎหมายหลายคนบอกว่าทำไมไม่ปลดแล้วก็ฟ้องกลับเลยไม่ทำค่ะทำทำไมในเมื่อคือมันไม่มีประโยชน์อะฟ้องแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแล้วถ้าเราฟ้องเขาโต้กลับพี่ปุ้ยอีกรอบล่ะคะในสิ่งที่เราเขาฟังวันนี้เขาอาจจะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ขอพูดตรงนี้เพราะว่าคุณผู้จัดการก็ขยันโพสต์เนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าในวันนอเวลานอเหล่านี้คุณไม่ได้มาอยู่แล้วก็มีลายน้องในกระเป๋าเอ๊ะขอโทรศัพท์พี่ปุ้ยอยู่ไหนคะพี่ปุ้ยเคยเขียนไปถามน้องขอดูขอโทรศัพท์ด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้พี่ปุ้ยเขียนไปถามน้องว่าเราไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้เลยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายอันนี้วันแรกๆเลยที่มันมีปัญหาเรื่องมงขึ้นมานะคะพี่ปุ้ยก็บอกว่า เออเนี่ยพี่ปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะคะอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือมีการเขียนนะคะว่าพี่ปุ้ยถามว่าเราไม่ควรที่จะออกมาพูดแบบนี้เลยเดี๋ยวนะคะพี่ปุ้ยถามน้องว่ามันมีแต่เรื่องเสื่อมเสียเราจะพูดไปทำไมมีหามันเดี๋ยวหาไม่เจอมีไหมคะไม่ต้องเอาขึ้นนะคะเพราะพี่ปุ้ยไม่ได้คาดปิดเดี๋ยวจะมาก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะมันก็มีแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวหาเจอแล้วค่ะคือมันมีเรื่องที่พี่ปุ้ยเขียนไปถามเลยวันที่เกิดการโพสต์แรกๆว่าหนูจ๊ะเนี่ยนะคะเพราะมันเนี่ยพี่ปุ้ยเคยมีเขียนว่าในสัญญาที่บันทึกวันที่26ออกตุลาคมบ่าย3พี่ปุ้ยเขียนไปว่าในสัญญาที่ทำบันทึกร่วมกันหนูก็ให้ระบุไว้ว่าจะไม่นำเรื่องที่ตกลงกันมาทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียหายแต่นี่ผู้จัดการหนูมาเขียนแบบนี้แปลว่าอะไรพี่ปุ้ยก็ถามไปว่าแปลว่าอะไรจ๊ะน้องก็ตอบมาสวัสดีค่ะหนูขออนุญาตชี้แจงตามนี้นะคะข้อ1เรื่องข้อตกลงหนูไม่เคยบอกผู้จัดการค่ะ2ถ้าพี่ปุ้ยไม่ถูกใจสิ่งที่ผู้จัดการหนูโพสต์พี่ปุ้ยคงจะต้องคุยกับผู้จัดการหนูได้โดยตรงนะคะพอดีเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะหนูสามารถติดต่อเขาได้ตลอดเวลาบลาๆพี่ก็เลยบอกว่าคงไม่ใช่กิจธุระของพี่อ่ะที่จะต้องไปคุยกับเขาเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นพี่ไม่เคยรู้จักเขาเขาก็ไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์อะไรใดๆเลยต่อข้อถามที่บอกว่าวันนี้บอกไว้ตรงนี้ไม่ว่าใครจะออกมาโพสต์อะไรโต้แย้งอะไรพี่ปุ้ยขอพูดตรงนี้นะคะพี่ปุ้ยได้เคลียร์ของฝั่งพี่ปุ้ยพี่ณจบแล้วและจะไม่ออกมาแถลงตบโต้ไม่มานั่งเผชิญหน้านั่งอะไรกันทั้งนั้นมันจบแล้วพี่ปุ้ยคะแล้วก็จะบอกว่าเราสองคนก็จะบอกทุกคนว่าเอาเถอะค่ะใครจะเลือกเชื่อในสิ่งไหนเลือกเชื่อในอะไรขึ้นอยู่กับความสบายใจเพราะว่าจบแล้วเราอย่าไปมีเรื่องอีกพี่ปุ้ยมีเรื่องที่ต้องโฟกัสและ move on และทำอะไรให้กับวงการของพี่อีกเยอะพี่ปุ้ยคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดกับปีอแมนด้านี่อีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะแล้วความหลายคนมองว่าพี่ปุ้ยอ่อนหัดพี่ปุ้ยใจดีพี่ปุ้ยไม่เคี้ยวพี่ปุ้ยไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ถือเป็นเกิดเรื่องอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันเนาะเพราะว่าจะอ่อนหัดหรืออะไรแต่พี่ปุ้ยก็มีความภูมิใจอย่างนึงเวลาที่พี่ปุ้ยไปปรากฏตัวที่เมืองนอกต่างชาติแทบทุกประเทศเดินเข้ามาคองเกจูเลชันแล้วบอกว่าขอบคุณค่ะที่อยู่ทำได้แบบดีจริงๆอยู่แม้กระทั่งองค์กรไม่ซื้อก็ชื่นชมว่าอยู่ทำให้ MU มันสุดยอดจริงๆถ้าพี่อาเมนด้าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเซ็นไปแล้วเรียบร้อยกลัวกลัวแทนอะไรนะเอาไม่กลัวแทนน้องเป็นคนมาทวงพี่บอกว่าแม่หนูขอเซ็นก่อนจะได้โฟกัสเรื่องอื่นอาเมนด้ารับรถไปเรียบร้อยอาเมนด้าเข้าคอนโดเข้าคอนโดเมื่อวานมั้งถือเลิกถือชัยเข้าคอนโดเมื่อวานเนาะแล้วก็ค่อยๆจะย้ายของเข้าใช่เงินเขาก็รับแล้วปีนี้ด้วยความที่นางงามทุกคนท็อป5ของเราน่ารักโดยเฉพาะอาเมนด้าก็ปฏิบัติตนได้อย่างน่ารักมากทำให้ทั้งรอง5ได้รับคอนโดอยู่ฟรี1ปีทั้ง5คนค่ะขอบคุณ Asset Wise นะคะใจดีมากสัญญาของอาเมนด้ากับฟ้าใสตัวเดียวกันใช่ไหมคะพี่ปุ้ยค่ะตัวเดียวกันเมื่อวานเซ็นบอกว่าเธอมีปัญหาไหมก็แซวกันเล่นๆงั้นจะเอาเธอแบบ80 20ก็พูดเล่นนะอาเมนด้าบอกแม่ไปหมดเลยป่ะขอให้หนูได้เถอะอะไรก็คือมันเป็นการน่ารักอ่ะพูดเล่นกันน้องพูดกับพี่ว่าเราพูดกันเล่นๆแบบนี้เนาะบอกพี่นะคะหนูให้พี่หมดเลยค่ะพูดเล่นพี่นะลงทุนมาเยอะให้หนูได้มาถึงวันนี้
ี่คือความน่ารักของพี่พี่มองเรื่องนี้ยังไงเราก็ลงทุนกับฟ้าใสไปเยอะเหมือนกันอ๋อเยอะค่ะเยอะค่ะอันนี้ต้องเรามองเรื่องนี้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะการลงทุนไม่เหมือนกันพี่ปุ้ยมองว่าการทำอะไรก็ตามอ่ะการลงทุนมันก็แสดงเจตนาของเราว่าเราจะทำให้มันดีที่สุดเราโอ้โหทุกเรื่องอะค่ะนางงามประเทศอื่นนะคะน้องก็เล่าให้พี่ฟังเองอะตอนขากลับอะมิสอะไรนะตุรกีอะบอกว่ายูอะทำไมยูเป็นมิสไทยแลนด์นะทำไมยูได้นั่งข้างหน้าเลยไออะยังนั่งหลังเลยแล้วก็บอกโอ้เธอก็ปลอบใจเขาแล้วกันแต่นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วเราแบบแฮปปี้อะเราสุดท้ายแล้วพี่ปุ้ยเวลาเขาจะหมดฝากอะไรถึงน้องฟ้าใสเขาเป็นยืนเร่งแล้วเนี่ยสุดท้ายฝากอะไรถึงน้องฟ้าใสก็อยากจะฝากว่าเราไม่ได้มีความคิดอะไรไม่ดีนะคะกับน้องเลยก็เอาเถอะทุกอย่างมันก็ควรจะจบแล้วก็เราไปเร่งพัฒนาตัวพวกเรากันเองให้มันไปสู่เป้าหมายที่พวกเราทั้งฝ่ายน้องฝ่าย TPN เนี่ยได้ตั้งเป้าไว้อ่ะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเวลามันมีเรื่องมีราวอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยพี่ปุ้ยบอกเลยนะคะมันก็เสียหายทั้งคู่อ่ะแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ในประเด็นของความเสียหายเรามาช่วยกันดีกว่าต่างคนต่างพัฒนาตัวเองให้มันไปสู่จุดที่มันดีที่สุดนะคะแล้วก็จบกันด้วยดีเนาะเพราะว่าเราก็ยังต้องเจอกันอีกหลายงานอ่ะเห็นทราบว่าวันนี้พี่ปุ้ยจะพูดเรื่องมงกุฎด้วยอ๋อปุ้ยเกือบลืมอ่ะขอเชิญมงกุฎนะคะเดี๋ยวละเกินรายการเกินคิดตังค่าสตูที่นักข่าวนะคะนักข่าวถามเยอะเลยนะอันนี้ก็ขอเปิดนะคะพี่ปุ้ยก็คุยกับพี่นะคุณชนะที่เดินตามเก็บมงตลอดอ่ะเขาชื่อบุญแพงนึกได้รับสมมติเอาเปิดโอเคค่ะอันนี้ก็คือมงกุฎที่พี่ปุ้ยพี่นะคิดว่าเราเนี่ยเป็นมงกุฎสำหรับพี่ปุ้ยเป็นของสูงเนาะเป็นของศักดิ์สิทธิ์อ่ะอยู่บนหัวเราอ่ะอยู่กับพี่ปุ้ยพี่นะพี่ปุ้ยไม่มีบุญจะได้ใส่หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดิมทีเนี่ยก็มีความคิดมันมี2แนวทางตอนนี้ก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็อยากจะถามเห็นน่ะว่ายังไงเดิมทีนะพี่ปุ้ยก็มีข้อคิดมาว่าเอ๊ะหรือเราจะเอามงกุฎนี้ออกมาประมูลแล้วก็เอาเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับการกุศลแต่ว่าคิดอีกทีนะคะอันนี้ก็ต้องเคารพกันตัดสินใจร่วมกันพี่นะก็บอกว่าอยู่ดีๆก็เป็นประเด็นเรื่องของมงกุฎพี่นะคิดยังไงครับอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะครับว่ามงกุฎอันนี้องค์นี้เนี่ยมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เชื่อชูแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่แคนดี้หม่อมหลวงรจนาธรจิตรประทานบอกไว้เลยว่าถอดจิตธรรมเลยถอดใจธรรมออกแบบมงกุฎอันนี้นะครับแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะใช้มงกุฎเนี่ยมาเวียนสำหรับนางงามปีถัดๆไปเราทำใหม่ทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่พี่นะพี่ปุ้ยก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพี่นะไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์พี่นะจะใส่ไปเดินเล่นไอคอนก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พูดเล่นนะครับเพราะฉะนั้นพี่นะครับในฐานะพี่คุยกับพี่ปุ้ยแล้วเนี่ยคุยด้วยกันเนี่ยคุยด้วยกันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปประมูลหรอกนะครับก็ขอก็ถ้าน้องคิดว่าน้องถ้าน้องคิดว่าน้องมีคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีความชอบธรรมที่จะได้เราให้ค่ะอันนี้เราให้น้องครับน้องติดต่อมาที่ TPN นะคะมารับไปค่ะเราจะไม่พูดกันถึงข้อบันทึกข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นเราเก็บขึ้นนะครับนะอันนี้ก็คือความจริงแต่ในความรู้สึกถ้าน้องคิดว่าน้องเหมาะสมแล้วล่ะน้องมารับไปติดต่อมานะคะน้องมารับด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าไม่มีค่ะมารับเลยค่ะเพราะว่าเงื่อนไขทุกอย่างเราไม่ได้เป็นคนสร้างหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้อยากให้จบกันด้วยความสดชื่นด้วยความดีงามแล้วก็ฝากบอกนะคะว่าอาเมด้าทำงานหนักมากนะคะตอนนี้น้องซุ่มซ้อมน้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่ทำความผิดหวังให้กับค่ะเพราะนี้อะไรนะคะก็มันก็อย่างที่บอกค่ะว่าแล้วก็แฟนๆที่บางคนใช้คำไม่สุภาพนะคะใช้คำไม่เหมาะสมเป็นการดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ้ยคงจะต้องขออนุญาตเจอกันหน่อยนะคะจะฟ้องเหรอคะพี่ปุ้ยคะจะฟ้องเหรอเจอเฉยๆไม่ได้บอกเจอไม่ได้ก็ต้องให้เคลียร์ไงคะเจอแบบก็เจอก่อนดูพูดกันรู้เรื่องไหมนะคะ anyway ค่ะมงกุฎอันนี้ชัดเจนนะคะว่าเราไม่ได้ให้ตามกระแส TPNยึดถือความถูกต้องและไม่มีกระแสอะไรมากดดันทั้งนั้นเพราะวันที่เราออกสตางค์จัดเพื่อให้คนไทยได้ดูในสิ่งที่ดีที่สุด
เงินเราสองคนขาดทุนก็เราสองคนหาสปอนเซอร์ก็เราสองคนแล้วไม่ต้องมาพูดนะคะว่าอแมนด้าในวันๆได้แต่ขอบคุณสื่อไม่ใช่นะคะเขาต้องไปขอบคุณค่ะเพราะสื่อมวลชนทุกคนสปอนเซอร์ทุกคนคือผู้มีพระคุณที่ทำให้การประกวดของเรามันก้องไกลแล้วมีเกียรติเพราะฉะนั้นอย่าพูดแบบนั้นส่วนเรื่องราวต่างๆเนี่ยขอให้จบความถูกต้องเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจค่ะน้องๆแต่ตรรกะของความถูกต้องเราต้องมียึดถือในหัวใจนะคะส่วนเรื่องของความรู้สึกนั้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกอย่างที่วันนี้ใครจะมาถามพี่ปุ้ยว่า Miss Universe Thailand 2019คือใครฟ้าใสพี่ปุ้ยให้เขาแบบนั้นถึงแม้ว่าข้อตกลงที่นักข่าวถามมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นยุติกรณีต่างๆและไม่ว่านักข่าวถามว่าถ้าน้องจะออกมาแถลงนู่นนี่นั่นอะไรออกไหมว่าเอาที่สบายใจนะคะแล้วขอบอกตรงนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็พูดน่าเกลียดอ่ะบอกเงียบเลยเงียบเลยเนี่ยขอใช้คีย์เวิร์ดส่วนตัว2คนใช้รวมว่าที่เงียบมันเกินรู้สึกมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเงียบซะดีกว่าเพื่อที่สิ่งดีๆมันก็จะได้เกิดต่อไปเจอกันก็สวัสดีทักทายกอดกันได้